กราบน้อมน้อมในพระผู้มีพระเจ้าองค์นั้นถึงผู้ไกลจากกิเลสตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองพร้อมพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมในพระเดชคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสนองกตบุญโยซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของชาวสังฆทานเรามากราบขอโอกาสได้ท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระครูสมบูรณ์บริญสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งพระเถระพระมหาเถระครูบาอาจารย์ทุกท่านครับขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายท่านเองที่กำลังรับฟังและรับชมรายการธรรมสว่างใจทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SBBTV 999โดยมูลนิธิพุทธภูมิแล้วก็รับฟังทางสถานีวิทยุสังฆทานธรรมคลื่นขาวจากชาวพุทธในคลื่น FM 89.25 เมกะเฮิรตซ์พร้อมเครือข่ายสถานีสังฆทานธรรมทั่วประเทศรายการธรรมสว่างใจดำเนินโดยพระเดชคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญซึ่งท่านได้ดำเนินมาตั้งแต่ต้นและก็สานต่อนโยบายนี้โดยท่านพระเดชคุณพ่อพระครูสมบูรณ์ไพลินสิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันในวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระเดชคุณท่านหลวงพ่อสามารถสมาธิโกจะมาเป็นผู้มาตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านในวันนี้ส่วนอาตมาภาพพระอาจารย์ใจสิริวิทโยเป็นผู้ดำเนินรายการ และในวันนี้รายการธรรมสว่างใจเราออกอากาศเป็นรายการสดและจะออกอากาศทุกวันพุธพฤหัสศุกร์และวันเสาร์ซึ่งวันนี้ก็เป็นวันศุกร์เป็นวันที่3ของสัปดาห์นี้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา18นาฬิกาท่านสาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรืออยากจะถามปัญหาเกี่ยวกับธรรมะก็สามารถโทรเข้ามาถามปัญหาได้ที่024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์024911160 024911160หรือฝากผ่านทาง SMS ได้ที่เบอร์422-1080 422-1080ครั้งละ3บาทตอนนี้ก็เชิญนายมได้พบกับพระหลวงพ่อสามารถก่อนนะครับนิมนต์หลวงพ่อพบประเด็นหนึ่งต่อเจริญสุขญาติโยมวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาในรายการก็ดีญาติโยมก็ฟ้าฝนตกแล้วแต่ก็ว่ายังตกไม่ทั่วยังไม่ทั่วฟ้านี่แหละมันก็เป็นเรื่องของธรรมชาติเนาะนั่นที่มาตกอยู่แถวกรุงเทพเมืองนนท์เยอะถ้าไปตกนะเคลื่อนก็ดีนี่ก็ทำให้ญาติโยมก็ยังได้ชาวนาชาวไร่ก็ยังได้เกษตรกรกรรมเนี่ยที่เราเป็นหลักใหญ่ที่คนเราต้องบริโภคข้าวน้ำบริโภคหินปูนทรายก็ไม่ได้นั่นแหละมันแข็งนั่นแหละทีนี้ก็เป็นหัวใจชาวโลกเลยที่ว่าเรื่องการกินเนาะนี่แหละแล้วก็การกินการอยู่การเจ็บการป่วยมันก็ตามมาสุขภาพพลานามัยเพราะว่าชราแล้วบางคนก็ยังหนุ่มๆก็เป็นมันเป็นเรื่องกรรมโลกกรรมนั่นแหละจึงบอกว่าผู้ใดไม่สร้างกรรมไม่สร้างกรรมทางความดีอะไรต่ออะไรก็ถือว่าเป็นบุญของเขาเนาะมีสายเข้ามาเนาะขอการสับปฏิมีสายเข้าจากจังหวัดบุญโยมสมชายเจริญพรเจริญพรโยมพูดได้เลยครับการหลวงพ่อครับโชคดีขอโยมจะถามหลวงพ่อนะว่าถ้าเอาเงินใส่บาตรพระนี่จะเป็นบาปหรือเปล่าครับหลวงพ่อไม่มันไม่เป็นบาปแต่ทีนี้มันยังว่าแหละมันเปื้อนสินั่นน่ะเพราะว่าสตังค์เนี่ยคนจับมาหลายมือก็ต้องใส่ถุงพลาสติกหรืออะไรเนาะที่แล้วก็ถ้าวินัยเนี่ยเขาก็ว่าจับไม่ได้แต่ทีเนี้ยเห็นไหมคนน่ะเขาก็ไปเรียนกันมั่งเห็นไหมไปเรียนเป็นนั่นน่ะอะไรต่ออะไรก็ต้องใช้นั่นน่ะโยมทีนี้เราก็ต้องรู้ว่า
จับเพื่ออะไรจับเพื่อสะสมหรือจับเพื่ออะไรต่ออะไรเนี่ยนะอ๋อตอนเช้านะหลวงพ่อโยมตอนใส่บาตรตอนเช้าจะเอาเงินใส่บาตรพระนึงถามว่าจะเป็นบาตรเป็นกรรมไหมนั่นแหละอยู่ที่เจตนาเราจะให้หลวงพ่อไปใช้ส่วนตัวนั่นแหละครับ แล้วนั่นแหละแล้วแต่ท่านจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าท่านจะไปทำอะไรนะนั่นแหละแต่ในย่ามดีไหมครับในบาตรไม่ควรใส่ในบาตรไม่ควรอาหารโยมต้องใส่ในย่ามได้จะดีกว่านะไม่ค่อยดังไม่ค่อยชัดอ๋อพอลงไปในบาตรนี่ก็ดูแล้วไม่สมควรนะฮะบาตรนี่เป็นนะเป็นของทิพย์ที่จะรับอาหารทิพย์เพราะฉะนั้น ปัจจัยควรจะไปใส่ในย่ามก็ได้จะไปอย่างนั้นหลวงปู่โคนนั่นบอกว่าเราไม่ได้เอาไปส่วนตัวเอาไปช่วยสังคมนั่นเห็นไหมท่านก็ถ้าพวกเราก็ต้องเข้าใจนะนั่นเพราะว่าเห็นไหมขอให้เราได้เมตตานั่นเมตตา คนยากคนทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนหลวงพ่อที่ท่านทำกันนั่นแหละเห็นไหมท่านก็บิณฑบาตไปนั่นน่ะว่าคนเจ็บคนป่วยคนเจ็บคนป่วยก็เยอะนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ท่านต้องอนุเคราะห์อะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราไม่ได้เอามา เป็นส่วนตัวของเราอะไรต่ออะไรมันก็ดีนั่นแหละมันก็ยังดีดีกว่าเราก็ไม่ได้เรามีโอกาสได้ช่วยคนเหมือนหลวงปู่คูณนั่นน่ะท่านก็มีโอกาสได้ช่วยจนท่านหมดลมไปแล้วเนี่ยเห็นไหมความดีของท่านก็ยังทำอยู่นั่นน่ะเห็นไหมยังคิดถึงนี่แหละจึงบอกว่าความดีที่ ได้ภาวนานี่นะได้ปฏิบัติธรรมจนถึงเกิดบุญของท่านนั่นแหละที่เรียกว่าบุญญาฤทธิ์นั่นนะเมตตาฤทธิ์นั่นนะเห็นไหมเมตตากรุณานั่นนะมันก็เกิดในดวงใจท่านเป็นอย่างนี้แหละแล้วแต่ผู้คนเนาะบางคนนะเห็นไหม ทุกคนเนี่ยเห็นไหมคนทุกข์ก็เยอะนั่นน่ะจึงบอกว่าทุกข์ร้อนมากนั่นน่ะขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากสุรินทร์โยมบูนเจริญพรนะโยมพูดได้เลยมาสการเจ้าค่ะว่าจะเรียนถามหลวงพ่อสองข้อเจ้าค่ะสาธุเรื่องหนึ่งเรื่องที่หนึ่งคือวิญญาณหกนี่คืออะไรเจ้าค่ะแล้วก็ เรื่องที่สองถ้าบางทีเราเป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ว่ายังไม่ถึงกับหมดกิเลสทุกอย่างคือมันยังไม่หมดนะเจ้าค่ะแต่ว่าเราก็เพียรบำเพ็ญสมาธิทำทานรักษาศีลอยู่เป็นเนืองนิดแต่ว่ามันก็ไม่ถึงก็ตัดหมดได้ง่ายๆเจ้าค่ะเพราะมันก็ลำบากมันยังไม่ได้หมดนะเจ้าค่ะแต่บังเอิญ ช่วงขณะตายนั้นเราเกิดอาการกลัวแต่บุญเราก็สร้างมาเยอะแต่ว่าถึงรู้ว่าบางทีก็อาจจะทำสมาธิสร้างบุญกุศลตลอดรักษาศีลแต่บางทีมันก็เกิดคือยังติดอยู่ในโลกเจ้าค่ะหมายถึงว่ากูเกิดอาการกลัวเวลาตายแต่ว่าถ้าสมมติยังไม่ได้บรรลุธรรมหรือถึงพระนิพพานแต่ไปเกิดเป็นเทพเทวดาอย่างนี้นะเจ้าค่ะแล้ว จะถามว่าบุญกุศลที่เราสร้างมาถ้าขั้นต่ำยังไม่ประมาทก็เป็นเทพเทวดาแต่ว่าอยากทราบว่าที่เราจะไปเป็นนี้เรายังตัดไม่ได้คือความตายอย่างนี้คือยังหลงอยู่ไอ้ตนเดียวอย่างนี้นะเจ้าค่ะแล้วเราก็เป็นเทวดายังหลงอยู่นี้เราก็ยังรับกรรม ที่ยังมีอยู่บ้างไหมเจ้าคะ ทั้งที่เราพยายามไม่ประมาททุก
วิถีทางทุกการดำเนินชีวิตนะเจ้าค่ะแล้วก็ข้อหนึ่งเจ้าค่ะก็คือวิญญาณ6นี่คืออะไรเจ้าค่ะคือได้ฟังหลวงพ่อจรัญท่านเทศตอนประมาณ5 ทุ่มช่วงดึกๆนะเจ้าค่ะพอดีฟังแล้วไม่เข้าใจตัววิญญาณ6นี่เจ้าค่ะขอเรียนถาม2ข้อนี้ละเจ้าค่ะกรอบกราบขอบพระคุณนะเจ้าค่ะก็เหมือนอย่างกับว่าหากคุณยอมเรารักษาศีลเนี่ยทีนี้เรายังมังค่ามดค่าปวกก็เหมือนว่าเห็นแม่ต้องนึกอย่างนี้แม่ของหลวงปู่นะหลวงปู่องค์หนึ่งท่านก็ต้มไหมพอเลิกต้มท่านก็ไปสมาทานศีลพอเลิกต้มท่านก็ไปสมาทานศีล5ไว้นั่นน่ะเห็นมาถ้าทำไปทำมาท่านอายุมากแล้วหลวงปู่ก็ให้รักษาศีลตลอดได้ภาวนาแม่ของท่านก็ไปดีนั่นนะเพราะเนี้ยท่านพยายามประคับประคองคุณพ่อคุณแม่ท่านดีกว่าเราอ่ะยังไม่กลัวอะไรเลยนะมันเป็นอย่างนั้นอ่ะที่เรากลัวเรื่องบาปเรื่องอะไรเนี่ยนั่นน่ะเราก็ดีแล้วเราได้ปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นมาบางคนน่ะเขาไม่กลัวเลยบาปเป็นยังไงฉันไม่สนนะแต่ก็ทำไปเรื่อยทีนี้เมื่อถึงใกล้จะตายก็รักษาศีลไม่ได้อีกบางคนนั่นแหละเรียกว่ากรรมที่ว่าทำยังไงก็ช่วยไม่ได้เลยใช่ไหมนั่นนะดีกว่าเราไม่กลัวเลยถ้าเราไม่กลัวเราก็ทำไปเรื่อยทำนั่นนะแต่เห็นไหมแม่ของท่านฉลาดท่านน่ะถึงแม้ว่าจะไปต้มไหมนั่นน่ะสาวไหมนั่นน่ะทีนี้ก็ท่านสาวแต่ต้มแล้วก็ไปสมาทานศีลทุกครั้งเลยนะคุณโยมเนาะเนี่ยคุณโยมก็จะได้คิดนะแล้วต่อไปลูกหลานหรือว่าเราก็คอยระวังทำไมมันยังขึ้นหรือว่ามันทำไมจะต้องไปฆ่ามันเราก็พิจารณาดูนั่นน่ะเราก็หลีกเลี่ยงพยายามหลีกเลี่ยงให้ได้นั่นก็ดีเนาะนั่นแหละพวกภาวนาเนี่ยต่อไปเขาจะหลีกเลี่ยงจนได้เหมือนว่าเดี๋ยวแม่จะกวาดแล้วนะไปอยู่กันคนละที่นะอะไรต่ออะไรไม่ต้องมาเบียดเบียนกันนะเมื่ออยู่ในบ้านก็ขอให้อยู่แบบเป็นสุขนะอะไรต่ออะไรมดก็ไปหมดเนาะคนใจบุญอะเนี่ยเยอะก็ดีแต่วิญญาณ6เนี่ยเหมือนอย่างกับคนน่ะที่ไปไม่ถึงเนี่ยเขาก็ยังพูดแล้วเราก็ยังไม่เข้าใจนั่นน่ะเห็นไหมวิญญาณ6วิญญาณนี่แหละที่ว่ารูปขันธ์เวทนาขันธ์เนี่ยที่ว่าวิญญาณหูตาจมูกเนี่ยมีวิญญาณหมดกายลิ้นจมูกลิ้นกายใจเนี่ยนั่นน่ะวิญญาณที่ว่าอายตนะที่บอกว่าที่เรารู้นั่นน่ะคุณโยมอยู่ที่เท้าก็ดีนั่นน่ะแบบนี้แหละฮะวิญญาณไปทั่วนั่นน่ะมีสายเข้ามาอีกนะขอโอกาสหลวงพ่อนิดนึงนะครับครับจะช่วยนิดนึงตะกี้ที่โยมบอกว่ากลัวตายเป็นธรรมดาทุกคนต้องกลัวตายฉะนั้นอันนี้มันจะสะสมไปเรื่อยๆทำให้กำลังใจเราเพิ่มแข็งขึ้นแล้วตรงนั้นกลัวหรือไม่กลัวไม่ใช่ปัญหาแต่ทำจิตให้เข้าใจได้ตัววิญญาณ6ก็มันอยู่ในอายตนะทั้ง6วิญญาณคือความรู้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เป็นขันธ์5เราเหมือนกันแล้วก็เป็นแปลชื่อนึงว่าเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนถ้าอยู่ที่ตานี่ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณถ้าที่หูนี่มีหน้าที่ได้ยินอย่างเดียวก็เรียกว่าโสตวิญญาณที่ตามีหน้าที่เห็นอย่างเดียวส่วนที่จมูกเรียกคานาวิญญาณมีหน้าที่ได้กลิ่นต่างๆส่วนที่ลิ้นเขาเรียกว่าชิวหาวิญญาณมีหน้าที่ได้รับรสชาติต่างๆที่เราได้รสก็เพราะมีวิญญาณเรียกว่าอาจจะภายในภายนอกกระทบกันแล้วมีวิญญาณเกิดขึ้นจึงเกิดเป็นรสชาติตรงนั้นขึ้นมาส่วนที่กายเรียกว่ากายวิญญาณก็คุมร่างกายเราอยู่เรามีหน้าที่รับกระทบเย็นร้อนอ่อนแข็งส่วนที่จิตก็เรียกว่าจิตตวิญญาณมีหน้าที่นึกคิดต่างๆนี่คือวิญญาณ6ในร่างกายของมนุษย์หรืออายตนะ6นั่นเองนะครับขอกราบขอกราบครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.ยมจินตนาเจริญพร
มัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะโยมอยากจะถามเรียนถามท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะคือเวลาโยมจะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมค่ะเป็นไงบ้างค่ะแล้วทีนี้โยมไปเนี่ยบางทีสามีก็ไม่ได้ไปด้วยเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับว่าเราไปเขาไม่อยากไปเนี่ยจะเป็นบาปเป็นอะไรไหมคะไม่เราก็เป็นแม่พระไปก่อนไม่ว่าใครเราก็ไม่ไปทักถางเขาเราก็ไปตามหน้าที่ปกติแล้วเราไม่โกรธเนี่ยดีเราไม่โกรธเราไม่บ่นนั่นแหละต่อไปเขาว่าภรรยาเราดีที่สุดในโลกนั่นแหละเพราะว่าต่อไปเขาก็อายเนาะแผ่เมตตาให้แกบ่อยๆนั่นน่ะถ้าต่อไปก็จะเข้าใจกันถ้าเราไปเขาไม่ไปเราก็บ่นนะอยากให้เขาไปสวรรค์อยากให้เขาไปนิพพานบางทีเราก็ยังทำไม่ได้อย่างเงี้ยบอกว่าห้ามพูดคือบางทีเราไปเนี่ยบางทีเหมือนบังคับเข้าไปให้เป็นบาปอย่างเงี้ยใช่ทีนี้เราเอาเงี้ยคุณโยมเราอธิษฐานบารมีของเราก็ภาวนาไม่พูดนั่นแหละไม่พูดจิตมันก็นั่นแหละพระโสดาบันมันจะเกิดนั่นแหละพอเรามันไปรู้เข้าเห็นใจเราใจเราพอใจไม่พอใจเนี่ยทีนี้มันก็ดับลงนี่แหละพระอริยเจ้าเกิดตรงเนี้ยตรงที่เราอดทนได้นั่นนะคุณโยมนะขอให้คุณโยมสำเร็จทำอะไรก็ให้สำเร็จนะเจ้าค่ะกลับแล้วมาการลาเจ้าค่ะก็จุนก็ไปทำบุญเนาะก็ไม่ต้องกลัวบาปเป็นบุญไม่ใช่เป็นบาปเราไม่ไปเหมือนว่าไปเท้าซีเขาเรื่อยๆเขาก็จะโกรธนั่นแหละเขาใจเขายังคล้ายๆว่ามันยังมีกรรมอยู่นั่นแหละเรียกว่าเขายังมีกรรมที่เขายังไม่ยอมเหมือนว่าบางคนเห็นไหมแตะภรรยาเลยลุกขึ้นมาภรรยาสวดมนต์อยู่กูสิเป็นใหญ่ใครจะมาเป็นใหญ่อะนั่นแหละกูเลี้ยงลูกเมียกูต้องเป็นใหญ่เมาเห็นไหมทำไมทำมาภรรยาก็ไม่โกรธไงทำไมทำมาแค่ผมนั่งกรรมฐานมาสักเมื่อไหร่ไม่รู้เนี่ยภรรยาดีเห็นไหมเนี่ยพ่อสนองก็สอนเนาะพ่อสนองก็บอกว่าทำที่เรานี่แหละแล้วเราสงบเมื่อก่อนเราเคยด่าเคยว่าเคยบ่นพอเราปฏิบัติแล้วเราเลิกตรงนี้ได้แต่นี้เขาจะสงสัยแล้วเอ๊ะไปทำอะไรมาอันนี้เขาจะเห็นดีเห็นงามตามเราได้เพราะเราต้องทำที่เราให้ได้ก่อนแล้วนะมีสายทีนี้ก็เหมือนหลวงปู่อารามอ่ะท่านอายุมากแล้วเข้ากันพอครับพอดีมีสายเข้าจากโยมสายลุงเจริญพรขอบคุณค่ะโชคดีโชคดีค่ะจ้ะหนูมีเรื่องอยากจะถามหลวงพ่อค่ะจ้าไอ้ญาติหนูที่ก่อนจะเสียไปเมื่อ3วันที่แล้วก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเขาเพ้อค่ะว่ามีพระมายืนอยู่หน้าบ้านแต่เขาให้ลูกเขานิมนต์พระเข้ามาในบ้านนะคะแล้วทีนี้ลูกเขาก็เขายังไม่ทันได้หรือบอกตอนเช้าเขาว่าเขาจะนิมนต์พระเข้ามารับไปสังฆทานที่บ้านนะคะแต่ทีนี้ว่าลูกเขายังไม่ทันนิมนต์นะคะแต่เขาเสียชีวิตลงก่อนแล้วยังเขาไปสู่สุคติไหมคะที่ว่าไปยังไงคะเขาไปดีเพราะว่าเจตนาเขาเป็นนิมิตที่ดีเห็นว่าพระมาก่อนแล้วนั่นแหละเหมือนว่านิมิตเขาดีนั่นแหละเขาไปดีคุณโยมทีนี้บางคนน่ะเห็นไหมโอ้โหเห็นตะงัวตะควายเห็นตะคนจะมาฆ่าอะไรเงี้ยนั่นแหละไปไม่ดีต้องรีบทำบุญต้องรีบสร้างบุญบารมีเยอะๆนั่นแหละตอนจะตายใช่ไหมบางคนเนื้อลอยมาเป็นฉลอมเลยนะเขายิงสัตว์ไว้เยอะนะนะต้องนิมนต์พระมาทำบุญถวายสังฆทานเขาจึงตายสงบไปหน่อยนั่นนะ
เขาก็ไม่ค่อยเชื่อทีนี้ก็เขาผมก็รู้เพราะว่าเขาไปเข้าฝันแบบญาติกันนะคะเขาบอกว่าเขาหนาวมากแล้วเขาหิวอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคนแนะนำให้ซื้อเสื้อผ้าไปถวายวัดอะค่ะมันถูกต้องไหมคะถูกสิถูกแล้วก็พระก็ไปแจกจ่ายญาติโยมอีกทีหนึ่งเหมือนบุญสองต่อนะให้ถ้ายอมให้คารวาสเนี่ยกำลังมันน้อยไงกำลังบุญมันน้อยก็เลยเอาถ้าไปเจอพระอริยเจ้าก็ดีใหญ่เลยนั่นน่ะเห็นไหมกำลังมันแรงขึ้นมากถูกต้องใช่ไหมจ๊ะใช่ใช่ใช่ถูกแล้วก็ทีนี้เราก็ฝันเห็นที่วันหลังนะเขาโอ้ได้รับแล้วบางทีเขาก็ดีใจนั่นน่ะเห็นไหมจ้าค่ะแต่ไม่มีเรื่องรบกวนหลวงพ่อเพื่อนให้โชคดีนะให้โชคดีสาธุข้าบางคนน่ะเห็นไหมบอกว่าได้จีวรได้เสื้อผ้าแล้วอะไรถวายจีวรไปก็เป็นผ้าทิพย์อะไรต่ออะไรไปนั่นน่ะนั่นน่ะที่ดวงวิญญาณมาบอกบางทีนั่นน่ะก็ดีใจครับถึงได้ต้องให้ทำทุกอย่างถ้าทานก็จะได้รับประทานถ้าทานศีลก็จะไปเรื่องของรูปใช่แน่ๆเสื้อผ้าก่อนอื่นก่อนอื่นที่เขาจะตายเนี่ยถ้าเขาสมาทานศีลไว้ก่อนยิ่งดีครับนั่นน่ะศีลเป็นตัวกลางกั้นน่ะกลางกั้นไม่ให้ไปนรกนั่นน่ะท่านบอกศีลนั่นนะถึงท่านยังบอกว่าทำบาปมาเยอะแต่มาคราวหลังมาเชื่อพระสมาทานศีลนะทุกวันได้ทำบุญใส่บาตรบ้างอะไรทำอะไรนั่นแหละกุศลนั่นก็นั่นแหละศีลกลางกั้นขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.ยมสุจิราเจริญพรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์พอดีวันก่อนได้ไปไหว้พระธาตุอินหังที่ประเทศลาวค่ะแล้วก็ไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่อยู่ชาวบ้านที่ประเทศลาวเขานั่งคุยกันก็เลยเขาถามผู้เฒ่าผู้แก่ถามว่ามาจากไหนบอกว่ามาจากกรุงเทพคนลาวค่ะผู้เฒ่าผู้แก่เขาถามว่ามาจากวัดสังฆทานไหมค่ะแล้วดีใจมากเลยค่ะหลวงพ่อก็ดีใจขนลุกเลยค่ะแล้วถามว่ารู้จักหลวงพ่อสนองด้วยเหรอคะคนเฒ่าคนแก่เขาบอกว่าเขาฟังธรรมะเปิดดูทีวีรายการวัดสังฆทานทุกวันเลยค่ะตัวโยมนี่ขนลุกแล้วก็นึกถึงครูบาอาจารย์หลวงพ่อสนองกตบุญโยหลวงพ่อสังวานค่ะแล้วก็หลวงพ่อไพรินรู้สึกว่าบารมีท่านไปถึงนั่นเลยก็เลยรู้สึกว่าธรรมะมันอยู่ทุกที่เลยนะคะแล้วก็รู้สึกปลื้มแล้วก็ปลื้มและศรัทธาค่ะในตัวหลวงพ่อแล้วก็บารมีที่หลวงพ่อได้ทำค่ะโทรมาแค่นี้ค่ะโมทนาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านนำร่องเอาไว้ไงบอกว่าตอนหลังพระภิกษุก็ครูบาอาจารย์ก็สร้างกันไว้เยอะนะเห็นไหมทำวิทยุทำโทรทัศน์นี่แหละเพื่อจะได้ให้คนใจบุญได้ฟังกันนั่นแหละก็ไม่มีรถอะไรนะนะรถนิยมทั้งหลายนะมันเป็นรถของโลกีไงนะรถทิพย์เนี่ยรถของกุศลนี่มันเป็นรถทิพย์รถศีลธรรมรถของบุญกุศลเนี่ยมันเป็นรถทิพย์นะภาวนามันเป็นทิพย์นะใช่ไหมโยมนั่นแหละศีลสมาธิมันเป็นทิพย์นั่นแหละแต่ถ้าใครทำได้อะมันไม่มีลาวไม่มีจีนไม่มีไทยพอตายแล้วไม่มีฝรั่งมันเป็นทิพย์ไปหมดนะวิญญาณใช่วิญญาณไปเป็นทิพย์ไปหมดนั่นนะวิญญาณไปรวยนะรู้จักภาษากันหมดนั่นนะ มันเป็นอย่างนี้นะโยมนะเพราะว่าก็ขอให้ชาวเวียงจันทร์นะได้ภาวนานะรักลูกๆ ก็รักคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายทุกคนได้ยินจากทางนครพนมที่นครพนมเรามีเสาจะต่อท้ายที่จะส่งเลยตัวคนชาวไทยก็เหมือนกันยังไม่ปล่อยปะละเลยคุณพ่อคุณแม่ได้นึกถึงได้ทำความดีกันขอขอบคุณครับพอดีมีคำถามมาจากทางบ้านคุณโยมชัยพรเพชรจากเพชรบูรณ์ฮะถามว่านิวรณ์ห้ามีอะไรบ้างครับอธิบายเลยครับ
ท่านอาจารย์อธิบายกันได้ขอการขอก่อนนิวรณ์เป็นเครื่องกั้นไปสู่ความสงบนิวรณ์นี่จะกั้นเราไปสู่ความดีต่างๆนิวรณ์นี่มันเริ่มจากความคิดนี่เองถ้าเรานิวรณ์นี่เขาเรียกว่าความคิดที่เกิดจากตาไปกระทบกับรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องอย่างร้อนอ่อนแข็งแล้วเกิดชอบใจยินดีพอใจชอบใจขึ้นมาก็จะปรุงแต่งไปในทางที่ชอบจิตเราก็มาอยู่ที่กายเราไม่ได้ตรงนี้ก็ไปเพลินยิ่งในนิวรณ์ตรงนี้นี่เรียกว่ากามฉันทะนิวรณ์ไปเพลินในความยินดีชอบใจที่อยากจะนำไปกระทบในทางตรงข้ามถ้าเกิดเราไม่ชอบใจขึ้นมายินร้ายตากระทบรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสถูกต้องอย่างเราแข็งเกิดไม่ชอบใจยินร้ายขึ้นมาก็ปรุงแต่งไปทางยินร้ายไม่ชอบใจอึดอัดกัดเคืองผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทข้อนี้เรียกว่าเป็นพยาบาทนิวรณ์เป็นนิวรณ์ข้อที่สองแต่นี่เราก็ทำไงก็ต้องตั้งสติกลับมาที่กายเราพอตั้งสติเข้ามามารู้สติกายที่กายเรานิวรณ์ตัวนี้ก็จะดับไปแต่ถ้าเราไม่ตั้งไปมันก็ปล่อยไปเรื่อยๆก็ไหลไปตามอารมณ์ครับเดี๋ยวก็ชอบเดี๋ยวก็ไม่ชอบเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายคิดไปคิดมาก็เกิดหงุดหงิดงุนงานฟุ้งซ่านรำคาญใจตรงนี้เรียกว่าอุทจักขุกุจักนิวรณ์เป็นตัวที่สามนิวรณ์ที่สามเราก็ต้องตั้งสติกลับมาในการปฏิบัติท่านให้ตั้งสติกลับมาไว้ที่กายสติอยู่ในสัมปชัญญะก็จะละนิวรณ์แต่ถ้าเราไม่ตั้งสติเผลอสติไหลไปตามอารมณ์อีกก็ปล่อยมันคิดไปเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็หงุดหงิดรำคาญใจนะครับว่าเกิดลังเลสงสัยว่าเอ๊ะที่ปฏิบัตินี้จะได้ผลไหมนอสงสัยไปถึงว่าพระเจ้ามีจริงไหมพระธรรมมีจริงพระสงฆ์มีจริงไหมสงสัยไปหมดเลยทีนี้คนที่สงสัยก็สงสัยอยู่เรื่อยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นนิวรณ์ตัวที่สี่เรียกว่าวิจิกิจฉานิวรณ์นะลังเลสงสัยในการปฏิบัติสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องตั้งสติกลับมาถ้าไม่ตั้งสติกลับมาก็ปล่อยมันไหลไปก็คิดไปเรื่อยเดี๋ยวก็ยินดีเดี๋ยวก็ยินร้ายเดี๋ยวก็งุนงิดรำคาญใจเดี๋ยวก็สงสัยนะครับแล้วเขาก็เกิดอาการเบื่อหน่ายท้อถอยง่วงเหงาหอนอนตรงนี้เป็นถีนมิทานิวรณ์เป็นตัวสุดท้ายนะสังเกตให้ดีว่านิวรณ์ก็คือความคิดที่เริ่มต้นจากเราดังนั้นสติแปลว่าระลึกรู้ที่กายสติในสัมปชัญญะก็รู้ที่กายเป็นสัมมาสติในมรรคมีองค์8เมื่อเราระลึกสติอยู่ได้ต่อเนื่องโดยที่ไม่ออกไปไหนไม่ปล่อยจิตไปคิดเรื่องอะไรความสงบก็เกิดขึ้นเพราะการเจริญสติชนิดนี้เป็นมรรคในองค์8นั่นเองก็เรียกว่าเป็นมรรคเพราะฉะนั้นเมื่อมรรคเจริญนิวรณ์ก็จะดับไปเมื่อนิวรณ์ดับไปเนี่ยจิตตั้งมั่นในอารมณ์เดียวหยุดคิดชั่วขณะก็เป็นสมาธิเป็นคณิกะสมาธิถ้าหยุดคิดได้นาน15นาที20นาทีก็เป็นอุปจารสมาธิแต่ถ้าหยุดคิดได้เป็นวันๆเลยนี่ก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิก็คือขั้นตอนของความสงบไปตามขั้นนะครับขอการพอครับพอดีมีสายเข้าจากกทม.ยมมั่นเจริญพรครับฮัลโหลเจริญพรอโยฮัลโหลพูดได้เลยครับโชคดีคุณยอมขอทราบเลยฮะคนที่ไม่มีศีลเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ไหมคนไม่มีศีลใช่ไหมฮัลโหลคนไม่มีศีลปฏิบัติทำได้ไหมใช่ไหมที่ถามโยมถามว่าไงฮะถามนี่แหละฮะคนไม่มีศีลเนี่ยคนไม่มีศีลปฏิบัติทำได้ไหมมันเป็นอะไรมันเป็นศีลที่มันไม่เป็นสัมมาทิฏฐิถ้ามันเกิดสมาธิมันเกิดเดี๋ยวมันก็ดับท่านบอกว่ามันไม่มีศีลรองรับคุณโยมนั่นน่ะเหมือนเราไม่มีภาชนะไปตักดินนั่นน่ะเราก็ต้องเอามือไปเก็บมันก็น้อยไปนั่นแหละแบบไม่มีภาชนะถ้ามีบุ้งกี่เหล็กใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันขุดได้เยอะๆนั่นแหละแบบนั้นน่ะมันมีเหมือนเรามีอาวุธนั่นน่ะมีศีลก็มีอาวุธ5อย่างนั่นน่ะหูตาจมูกลิ้นกายใจนี่น่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะที่บอกว่าเป็นบุญนั่นแหละที่ว่ากายเป็นบุญใจเป็นบุญก็เพราะว่าเขาเข้าใจเรื่องศีลธรรมนั่นแหละที่พุทธองค์สำเร็จได้ก็เพราะท่านไปทำสมาธิไงนั่นแหละทำสมาธิไปหายใจเข้าหายใจออกไปพิจารณาว่าไอ้นี่มันตึงไปไอ้นี่มันย่อนไปไอ้สายศีลของพระยินมาสีซอให้ฟังท่านก็ท่านก็พิจารณาออกไปแล้วก็น้อมมาที่ใจ
จเราเออเรามันตึงไปละมั่งลองไปกินข้าวดูสิเราจะหมดแรงแล้วเนี่ยมันก็รับไว้ไม่ได้นะภาชนะอันเนี้ยสังขารรับไม่ได้เออลองไปกินข้าวดูสิฉันข้าวดูสิเบื่อมันจะดีขึ้นนะเราก็เลยเออต้องฉันข้าวให้มันเพราะมันยังมีกายเนื้อนั่นแหละพอไปฉันข้าวแล้วก็เออได้ไปนั่งอีกใช่ไหมได้ไปเสียงถาดว่าได้ข้าวไปแล้วเนี่ยนั่นแหละที่เอาไปฉันแล้วก็ไปนั่งที่คนโผล่คนใส่นั่นน่ะใช่ไหมนั่นแหละนี่แหละที่บอกว่าท่านก็เออรู้ว่าเตียงถาดไปแล้วมันลอยทวนน้ำน่ะท่านก็มีบุญนะเอ้คนรุ่นใหม่จะเชื่อหรือเอ้มันต้องลอยตามน้ำตินั่นน่ะมันก็สงสัยอีกใช่ไหมก็เพราะว่ายังทำไม่ได้นะบุญกุศลของท่านทำมาเต็มแล้วนึกยังไงมันก็เป็นได้นั่นแหละนี่บุญบารมีที่ว่าเทพเทวาหรือว่าบุญของท่านส่งเสริมอย่างนี้แหละนะคุณโยมนะนี่แหละจึงบอกว่าถ้าคนยังสงสัยอยู่แล้วเมื่อไหร่เราจะได้นิพพานทักทีเราจะได้สวรรค์นิพพานเราก็เวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนี้แหละที่บอกว่าหลวงปู่อารามท่านอายุมากแล้วท่านก็พยายามนะยอมมาทำบุญอย่าคุยกันตั้งสติดีๆพุทโธเอาไว้นั่นนะท่านก็พยายามสอนลูกหลานให้รู้จักสงบให้รู้จักให้เรียบร้อยนั่นนะเห็นไหมเหมือนว่าปู่ย่าตายายสอนลูกหลานนั่นนะทีนี้ความจริงท่านไม่ได้ดุอะไรนะท่านก็เหมือนว่าให้พวกเราเนี่ยได้รู้จักไม่งั้นก็คุยกันนะหลวงปู่ก็นี่ท่านก็สอนให้รู้จักมาดูใจตัวเองอย่าให้เพลินไปทางอื่นนั่นนะพอเวลาจากไปแล้วเห็นไหมจากหลวงปู่ไปแล้วก็คุยกันเห็นไหมสารพัดเรื่องแต่ตอนมาอยู่ใกล้ๆหลวงปู่ให้สงบใช่ไหมให้ภาวนานั่นนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนี่ยแล้วของเล็กของน้อยหลวงปู่ท่านเห็นไหมท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็เห็นไหมเรามองข้างๆเหมือนหลวงปู่มั่นตอนชราเลยนั่นนะหัวหลวงปู่นี่ลักษณะเหมือนกันเลยเนาะหน้าตาลักษณะ นั่นแหละเห็นไหมขอโอกาสนิดนึงนะครับอย่างโยมตะกี้นี่รู้สึกว่าเขายังจะกลัวเรื่องศีลจริงๆไม่ได้พูดหลวงปู่สังวาลเคยบอกว่าศีลไม่ต้องถามอะไรศีลนั้นมีอยู่แล้วมนุษย์เนี่ยมันต้องมีศีลห้ามาเกิดเพราะนั้นมีอยู่แล้วนะศีลเนี่ยเพียงแต่เราไม่ละเมิดเท่านั้นเองเพราะนั้นคนยังไม่ได้สมาทานศีลเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ไม่ได้นะฮะทำเถอะเรามีลมหายใจมีกายมีใจเนี่ยเอาจิตมาไว้รู้ที่กายไว้เท่านั้นเองทำสติลึกรู้ไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนดื่มกินพูดคิดขับถ่ายก็รู้ตัวเราทำเนี่ยปฏิบัติแล้วปฏิบัติไปเรื่อยไปเนี่ยศีลมันจะมาเองจะรู้เลยว่าเจตนางดเว้นไม่เบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองนั่นแหละมันเป็นศีลคือไม่ไปละเมิดก็ไม่ไปเบียดเบียนไปฆ่าสัตว์ไม่เจตนางดเว้นที่จะไม่ไปเบียดเบียนเขาด้วยการลักขโมยของเขาไปโกงเขาเจตนางดเว้นที่จะไม่ไปผิดลูกผิดเมียผิดสามีคนอื่นเขาเจตนางดเว้นที่ไม่ไปพูดให้ร้ายเสียดสีทิ่มแทงใครโกหกหลอกลวงใครเจตนางดเว้นที่จะไม่มามอมเมาตัวเองด้วยการดื่มสุราอย่าเมาจริงๆสุราดื่มแล้วเนี่ยมันทำให้ขาดสติเพราะนั้นการที่จะทำอะไรก็มันสติไม่สมบูรณ์งั้นการมาฝึกสติเนี่ยตรงนี้มันจะละเองจะเบาบางไปถ้าสมมติเราดื่มเหล้าไปฝึกสติมันก็ไม่ค่อยได้สติครับมันจะขาดแต่ถ้าดื่มแล้วเรามีสติยังไม่ถึงกับขั้นก็เมาก็ยังถือว่าใช้ได้เพราะนั้นเมื่อมีจิตเจตนาจะกับปฏิบัติเนี่ยถือว่าอนุโมทนาเพราะคนจะเข้าถึงการปฏิบัติได้เนี่ยพุทธเจ้าบอกเป็นการบูชาสูงสุดที่พระองค์ทรงยกย่องปฏิบัติธรรมเนี่ยเข้าถึงแก่นของพุทธศาสนาเพราะนั้นก็ค่อยๆศึกษาเข้ามาได้ครับครับขอบคุณครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากกสม.ยมพาเจริญพรค่ะ
นมัสการค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณโยมค่ะคือโยมอ่ะไปทำบุญที่วัดแล้วก็ไปสวดมนต์แล้วก็ทีนี้ก็มีความสงสัยอยู่สองอย่างเลยเจ้าค่ะหลวงพ่อจ้าคืออยากทราบว่าเวลาวันพระเนี่ยสมมติว่าญาติโยมเนี่ยเขาไปทำบุญที่วัดพอทำบุญเสร็จแล้วน้ำที่อุทิศบนศาลาเนี่ยโยมบางคนเขาก็ถือปิ่นโตแล้วก็ลงศาลาแล้วก็ไปราดที่ต้นไม้ใหญ่แต่โยมบางคนเนี่ยเขาก็ไปทำที่โคนต้นไม้นะคะคือเด็ดใบไม้ใหญ่ๆหน่อยนึงแล้วก็หยาดน้ำที่อุทิศแล้วเนี่ยที่โคนต้นไม้เขาบอกว่าถ้าเกิดไปเทแล้วเนี่ยมันเหมือนลักษณะที่ว่าญาติโยมของเขาญาติของเขาที่เสียชีวิตไปแล้วนะคะจะกินไม่อิ่มโยมก็จะดูทางวัดสังฆทานทุกวันนะคะก็เลยสงสัยว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกโยมอยากทราบจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านสองลูกพระเจ้าค่ะเดี๋ยวโยมจะขอฟังทางทีวีนะเจ้าค่ะพาเรียเจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะพาเรียเจ้าเนี่ยหลวงพ่อสนองเนี่ยท่านเข้าใจเจตนาของกษัตริย์ที่ว่าตัดแล้วไม่คืนกรรมก็เหมือนเอาน้ำมาเทลงแผ่นดินเนี่ยทีนี้ก็เลยพระสงฆ์ก็เลยเอามาเยอะที่ว่าเอามาหยาดน้ำเนี่ยความจริงอ่ะมันท่านบอกว่ามันอยู่ที่ใจเรานี่เองอ่ะขอให้เจตนาของเราที่เรามาทำบุญวันนี้ขอให้หมู่ญาติของเรานี่แหละที่ว่าอิทังโนยาตินังโหตุเนี่ยสุขิตาหนตุยาตโยเนี่ยขอให้หมู่ญาติของเราได้บุญนะความจริงอ่ะแต่ก่อนเนี่ยไม่มีใครหยาดน้ำหรอกคนชาวพุทธอินเดียเนี่ยทีนี้การมาหยาดน้ำเนี่ยเหมือนอย่างกับว่าเหมือนทำตามกษัตริย์นั่นแหละความจริงอ่ะท่านบอกว่าน้ำแก้วเดียวเนี่ยท่านก็สมมุติให้ฟังวิญญาณเป็นร้อยแล้วมันจะอิ่มแล้วนั่นแหละท่านบอกวิญญาณน้ำแก้วเดียวเนี่ยหยาดน้ำไปท่านก็พูดแล้วก็เถียงท่านไม่ได้เนาะไม่กินน้ำสมมุติแล้วน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่ว่ามันไม่ใช่น้ำทิพย์นะเป็ดมันกินไม่ได้นะโยมนะเป็ดบอกว่าโอ้โหกอกต้อง30บาทก็ว่าได้ตักเอาเป็ดหงายท้องแล้วก็อ้าปากจะกอกให้เป็ดบอกว่าไม่ได้กินเลยมันเข้าไม่ได้โอ้อย่างนี้ต้องไปใส่บาตรทำบุญกันนั่นแหละเป็ดถึงจะได้กินนะคุณโยมนะถ้าฟังตรงเนี้ยจะเข้าใจนะละเอียดอ่อนนั่นแหละสิ่งนึงกันมาใช่ที่เนี้ยหลวงพ่อบอกถ้าเนี่ยท่านเป็นพระอริยเจ้าท่านก็ตีปริศนาออกนั่นแหละก็เลยทำตามกันมาเอาไปลดที่ต้นไม้น่ะคล้ายๆว่าไอ้ต้นไม้มันก็ชื่นชมนะมันจะได้งอกงามด้วยนั่นน่ะถูกที่ว่าไปลดทีนี้ถ้าบอกว่าให้หมู่ญาติมากินบนตำดินเนี่ยมันก็ไม่ไอ้นั่นอีกนั่นน่ะใช่มั้ยก็เพราะว่าน้ำใจนั่นเองอ่ะกุศลเนี่ยเช้าเราจะไปทำบุญละบางคนเนี่ยนึกมาเป็นเดือนเราจะไปทำบุญให้ได้ทั้งเงินเดือนออกเนี่ยเขาได้บุญละได้บุญทุกวันเพราะความดีอันเนี้ยท่านบอกทีนี้ก็เห็นว่าทำแล้วบางคนก็ไปทานเหล้าเมายาอ้าวเห็นไหมมันได้น้อยอีกนั่นน่ะเห็นไหมถ้าคนที่ให้เนี่ยผู้ให้ก็บริสุทธิ์ผู้รับก็บริสุทธิ์ก็ยิ่งได้มากเข้าไปใหญ่ครับการขอเนี่ยครับมันสืบเนื่องมาจากสมัยพระเจ้าพิมพิสารนั่นแหละเจ้าพิมพิสารหยาดน้ำก็เลยต้องเกิดอาการนี้ก็ต่อมาแล้วก็มันประกอบกันหลายอย่างไปเทที่แผ่นดินก็ให้แม่พระธรณีรับไปที่พระเจ้าเอาสักเอาแม่พระธรณีเป็นพยานใช่ๆต่ออีกประเด็นหนึ่งคือจิตที่สงบเนี่ยมันส่งพลังได้ใช่แต่ถ้าไม่สงบเนี่ยกุศโลบายคนโบราณไทยก็จะหลาดคือใช้น้ำเนี่ยจิตไปอยู่ที่น้ำน้ำมันเย็นต้องจับไปที่นั่นนะก็สงบชั่วขณะก็เป็นเหตุปัจจัยเพราะนั้นถูกหมดนะโยม
ตั้งจิตให้ถูกอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อบอกมาแล้วกันครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากนนทบุรีเจริญพรมาสการหลวงพ่อสามารถและพระอาจารย์ชาญชัยนะเจ้าคะสาธุพระอาจารย์ชาญชัยว่าที่เราสวดมนต์บอกว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ไกลจากกิเลสทำไมไม่บอกว่าเป็นผู้หมดกิเลสโยมมีความรู้น้อยค่ะไม่รู้ปริยัติเลยเจ้าค่ะก็ขอเป็นความรู้ข้อหนึ่งนะคะแล้วข้อที่สองเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ประจำวันของมนุษย์ทุกคนน่ะที่จะต้องมีทั้งคนชอบไม่ชอบแล้วก็มีเจ้ากรรมนายเวรแม้ว่าจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติเราก็จะต้องผ่านยิ่งปฏิบัติก็จะยิ่งเจอเจ้ากรรมนายเวรที่เขารีบมาเอาจากเราถ้าเกิดว่าเรามีสติรู้แล้วก็เราไม่ผูกใจเจ็บกับเขาเนี่ยกรรมมันจะหมดค่อยๆถ้ากรรมหนักก็เบากรรมไม่หนักก็หมดไปเป็นไปได้ไหมเจ้าคะเพราะโยมไม่มีความรู้ทางธรรมมากกราบนมัสการขอความรู้ด้วยนะเจ้าคะพอก็ขอการพอครับจริงๆแล้วที่ท่านบอกว่ามันเป็นโวหารน่ะท่านเป็นผู้ไกลจากกิเลสเพราะว่ากิเลสเนี่ยโยมว่าทำไมไม่บอกว่าตัดกิเลสกิเลสมันตัดไม่ได้ไม่ต้องตัดกิเลสมันอยู่ที่ใจเรานะกิเลสคือความโลภโกรธหลงเนี่ยตัวนี้เป็นความเศร้าหมองใจเพราะนั้นเมื่อท่านห่างไกลจากความเศร้าหมองใจในใจท่านบริสุทธิ์สะอาดอย่างนั้นเขาใช้คำว่าไกลจากตรงนี้เพราะฉะนั้นการปฏิบัติให้ไกลจากกิเลสได้ก็คือการปฏิบัติให้มีสติแล้วเราก็มีศีลมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาก็จะค่อยๆพัฒนาปัญญานี่แหละจะทำจิตให้ขาวรอบแล้วมันห่างไกลจากกิเลสไม่เข้าไปใกล้จิตทำไมไปใกล้กิเลสแล้วก็ไม่เศร้าหมองเจตนาที่ทำตรงนี้คำนี้ก็ค่อนข้างจะละเอียดลึกซึ้งเหมือนกันถ้าเข้าใจให้ดีในตัวปฏิบัติแล้วก็จะเห็นว่ามันลึกซึ้งมากคำว่าไกลจากกิเลสแต่ถ้าตัดกิเลสเนี่ยเราไปตัดเนี่ยมันไม่มีขาดความโลภมันก็เป็นนามธรรมมันก็ตัดไม่รู้จะตัดยังไงตัดไม่ออกหรอกฮะตัดใจใช่แต่ก็ตัดไม่หลุดหรอกแต่ถ้าเราไปรู้ความจริงเป็นวิชาเกิดขึ้นมาว่ามันเกิดขึ้นยังไงแล้วมันดับไปยังไงนั่นแหละตัวนั้นที่มันเข้าไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นพระมหาพุทธเจ้าเนี่ยอาทิกัลยานังมัจเจกัลยานังปริโยสานกัลยานังมันมีตั้งแต่หยาบกลางแล้วก็ละเอียดทั้งความละเอียดเนี่ยจะสุขุมลุ่มลึกคำมีลภาพมากลึกซึ้งจนที่ว่ายากจะเข้าใจแต่เราเริ่มต้นด้วยวิธีนี้เริ่มต้นด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ด้วยมรรคมีองค์8เจริญสติให้เกิดสมาธิแล้วก็มีปัญญามันก็พัฒนาขึ้นงั้นการภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นเจริญให้ไกลออกจากนรกเนี่ยไกลจากกิเลสฮะไกลจากนรกก็คือละความโกรธก็ไม่ไปนรกแล้วไกลจากเปรตก็ละความโลภก็ไม่ไปเป็นเปรตอสุรกายละความกลัวก็เป็นอสุรกายละจากความหลงห่างไกลจากความหลงก็ไม่ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วนี่เขาเรียกว่าพัฒนาจิตภาวนาให้มันยกจิตอย่างไรขึ้นมาก็จึงชื่อว่าไกลจากกิเลสทั้งปวงไกลจากความเศร้าหมองใจทั้งปวงตั้งแต่กิเลสอย่างหยาบอย่างกลางแล้วก็อย่างละเอียดจนถึงอนุสัยกิเลสที่ตกตะกอนนอนเนื่องอยู่ในกายในจิตเราเพราะฉะนั้นก็เป็นตรงนี้แล้วอย่างโยมที่ถามว่าเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรมีแล้วเราทำบุญเนี่ยเพื่อจะอุทิศก็จริงเวลาเราปฏิบัติมากๆเนี่ยเหมือนกับคนรวยอ่ะตอนที่เราจนๆเนี่ยเราเป็นหนี้เขาอยู่เนี่ยเขาก็ไม่มาทวงเราหรอกใช่ไหมครับพ่อถ้าเวลาเรารวยก็จะมาทวงใช่ไหมครับเขาก็จะมาเอาตอนเนี้ยบางคนก็จะรู้สึกเอ๊ะทำไมเวลาไม่ปฏิบัติไม่เห็นเป็นอะไรเลยพอปฏิบัติแล้วทำไมมันเลยโดนในนี้นี่แหละเขาให้มาเรามารู้ว่าจิตจะเกิดความอดทนอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถบอกนะเราจะมีความอดกลั้นอดทนได้แค่ไหนในการฝึกปฏิบัติของเรากำลังจิตเราจะมีกำลังขึ้นมาเนี่ยกำลังกายกำลังจิตจะเกิดขึ้นสติเนตธรรมต่อไปเนี่ยเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายเขาบอกมีสีให้แก่แล้วเนี่ยด้วยสติเนี่ยมันก็จะเกิดเป็นศรัทธาสตินสีขึ้นมามีศรัทธาแล้วศรัทธาก็จะคู่กับปัญญาศรัทธามากไปก็งมงายถ้าปัญญามากไปก็ฟุ้งซ่านเก่งอย่าถือตัวถือตนอย่าโสโอหังไปเพราะฉะนั้นสติจะเป็นตัวคุมให้ศรัทธากับปัญญาเสมอกันแล้วก็จะเกิดเป็นวิริยินสีก็วิริยะเป็นอินสีความเพียรพยายามก็เกิดขึ้นความเพียรพยายามถ้ามากไปก็เหนื่อยพยายามต้องพอดีกับสมาธิสมาธินีสมาธิมากไปก็ไปยึดสมาธิสงบอีกจะเข้าห้องแอร์อยู่เลยไม่ยอมออกมาเจอกับความเป็นจริงเพราะฉะนั้นความพยายามก็คือความเพียรเนี่ยเป็นตัวเดินโยกลมนะฮะเดินให้เกิดสติแล้วมีสติควบคุมงั้นสติมาควบคุมอยู่ระหว่างทั้งสองคู่นี้แล้วเนี่ยก็เกิดเป็นอินทรีย์5เนี่ยเมื่อควบคุมได้สม่ำเสมอกันได้ก็เรียกว่าสมดุลกันได้เนี่ยมันจะเกิดพละ5ขึ้นนะเป็นสติพละ
ป็นตถาพละปัญญาพละวิริยาพละแล้วก็สมาธิพละแต่ในปริยัติเนี่ยเขาจะเรียงเอาไว้อีกแบบหนึ่งเขาจะเรียงด้วยที่เริ่มต้นด้วยศรัทธาวิริยะสมาธิปัญญาสติปัญญาจริงๆแล้วสติมันจะเป็นตัวกลางที่จะควบคุมทั้งสองคู่นี้ให้สม่ำเสมอกันสมดุลกันพอไปที่นี้เราก็บ่มอินทรีย์อย่างนี้ไปเมื่อเกิดบ่มไปบ่มไปเนี่ยกำลังใจเราเกิดขึ้นมันเป็นพลังแล้วพลังตัวนี้จะอุทิศกุศลอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อสามารถได้บอกเนี่ยมันใช้พลังจิตดวงนี้แหละที่อุทิศออกไปเนี่ยเขาจะรับได้หมดแล้วเรื่องกินไม่ใช่เขากินน้ำนะแต่น้ำเนี่ยเป็นกุศลบายของคนโบราณไทยที่เขาฉลาดมากสืบเนื่องมาจากพระเจ้าพิมพิสารครับหลวงพ่อท่านไปทำบุญกับพระพุทธเจ้าแล้วกลับมาแล้วเปรตมาร้องให้ฟังเสียงเกี้ยวเสียงเปรตก็เกิดอาเพศก็ถามมาปุโรหิตว่าเกิดอะไรดังนั้นเป็นนับถือศาสนาฮินดูหักศาสนาพราหมณ์ก็บอกว่าจะต้องทำพิธีบูชายันต้องเอาสัตว์มาฆ่ามาอะไรพอดีพระมเหสีเป็นคนพุทธนับถือพระเจ้าอยู่ก็เลยบอกองค์ลงไปหาพระพุทธเจ้าก่อนดีกว่าก็ไปเฝ้าพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าไม่มีอะไรหรอกพระองค์ก็เพียงแต่ญาติเนี่ยเขามารอมาสามพุทธันดรแล้วเป็นเปรตอยู่เนี่ยพระพุทธเจ้าสามพระองค์แล้วก็ให้พระองค์ทำการอุทิศส่วนกุศลด้วยการกดน้ำแต่นี้พระมหากษัตริย์เนี่ยจะให้ขาดก็ด้วยการวิธีเทน้ำออกจากคนโถใช่ไหมครับนะเราก็จำตัวนั้นเอามากับอีกข้อหนึ่งก็คือที่กดน้ำแล้วเอาไปเทลงในดินเนี่ยเพราะว่าสมัยพระเจ้าเนี่ยกำลังนั่งปฏิบัติอยู่มารมารบกวนก็มาทวงบัลลังก์ต่างพระองค์ก็เอาพยานก็ชี้ลงปางสะดุ้งมารนิ้วก็ชี้ลงดินว่านี่ไงพยานก็คือแม่พระธรณีแม่พระธรณีก็ออกมาบีบมวยผมเอาน้ำที่พระองค์ทรงกรวดเนี่ยในที่ไม่รู้สี่อสงไขยกับลายแสนมากับที่ลงทรงบำเพ็ญมาก็เอาออกมาจนทำลายมารได้หมดก็เลยเป็นความตรงนี้คนโบราณไทยก็ฉลาดเอามารวมกันอีกกุศโลบายหนึ่งก็คือว่าน้ำเนี่ยเป็นของเย็นแล้วเวลากรวดน้ำห้ามเอามือไปแตะไปอะไรแต่ว่าให้มันไหลต่อเนื่องเป็นสายไปจิตจะตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นนั่นแหละสมาธิชั่วขณะเกิดพลังตรงนั้นขึ้นมาได้ก็จะส่งถึงพอเข้าใจเนาะขอบคุณพ่อครับขอโอกาสครับพอดีมีสายเข้าจากจังหวัดน่านคุณยมนุชเจริญพรค่ะกราบนมัสการท่านพระเดชพระคุณทั้งสองรูปค่ะโชคดีคุณยมค่ะยมจะมีคำถามว่าใส่เข้าพระพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใส่เข้าพระแล้วก็เงินด้วยทุกเช้าทุกวันนะคะจะได้อานิสงส์อย่างไรคะพระอาจารย์ต้องขอกราบขอกราบได้จริงๆขอกราบจริงๆการถวายข้าวพระเนี่ยกราบนมัสการลาค่ะท่านพระเดชพระคุณค่ะเดี๋ยวฟังในทีวีค่ะกราบนมัสการลาค่ะตามหลักแล้วจริงๆแล้วพระเจ้าท่านไม่ฉันอาหารแล้วแต่ว่าการที่ถวายเนี่ยเป็นกุศโลบายว่าก่อนจะรับประทานอาหารนี่ให้เราลึกถึงผู้มีพระคุณต่อเราที่สูงสุดคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เรานับถือเป็นพุทธศาสนาอยู่เนี่ยแล้วก็นึกถึงต่อมาก็พ่อของแผ่นดินในหลวงพระราชินีแล้วก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เราเนี่ยผู้มีประการและคุณต่อเราที่ทาสะทำให้เราได้มีอาหารนี้มากินเนี่ยก่อนจะลงเวลาประทานก็นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุรพมหากษัตริย์พระมหากษัตริย์ที่รักษาพื้นแผ่นดินไทยมาเราก็อาศัยพื้นแผ่นดินท่านอยู่แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเนี้ยเราให้นึกถึงตรงนี้ทำตรงนี้ก็ได้อย่างนี้ที่ทำเป็นกุศโลบายเอาต้องไว้ไปถวายเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นอะไรที่ไปยึดผิดเหมือนกันถ้าเราเข้าใจตรงนี้ถูกเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราไปยึดผิดว่าต้องเอาไปถวายเนี่ยจริงๆแล้วในก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานท่านบอกกับพระอนุนว่าอาหารที่นายจุนทะถวายเนี่ยเป็นมื้อสุดท้ายต่อไปนี้ตถาคตจะไม่มีอาหารไม่ต้องใช้อาหารอีกต่อไปแล้วนะถ้าเราลองมาเปรียบเทียบง่ายๆก็ได้ในโลกมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์และสัตว์ใช้อาหารแบบหยาบๆที่เรารับประทานกันทุกวันเนี่ยแต่ขึ้นไปชั้นสูงหน่อยคือชั้นสวรรค์สวรรค์นี่รับประทานอะไรเป็นของทิพย์ใช่ไหมพ่อเป็นของทิพย์เพราะนั้นแค่นึกก็มาแล้วทิพย์จากการที่เราได้ทำบุญใส่บาตรหรือว่าทำบุญต่างๆทุกๆอย่างที่ทำในโลกมนุษย์นี่แหละจะสะสมไปแล้วติดตัวเราไปเป็นอริยทรัพย์แล้วเราก็จะไปใช้ตอนที่เราไปอยู่ในสุคติภูมิอย่างนั้นเพราะนั้นถึงสวรรค์นี่ไม่ต้องมีอาหารหยาบอย่างเราแล้วก็กินทิพย์แล้วแต่ขึ้นไปชั้นพรหมน่ะสูงขึ้นไปอีกพรหมเสวยอะไรพรหมก็มาเสวยปิตกวิจารปิติสุขเอกคตาพรหมจะกินตรงนี้เพราะฉะนั้นอาหารไม่มีเลยดังนั้นถ้าไปถึงพระนิพพานพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ต้องใช้อาหารเขาไม่มี
ไม่มีอะไรสภาวะอะไรที่จะต้องมาใช้นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้แล้วการที่จะถวายหรือไม่ถวายก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วเราเพียงเราลึกๆถึงได้ทุกวันอย่างนั้นก็เป็นข้อดีทุกมือเลยแล้วถ้าจะถวายตั้งไว้เดี๋ยวบางทีเราทิ้งไว้เนี่ยพวกแมวพวกหนูพวกแมงสาบเข้ามากินก็เป็นปัญหาครับอีกได้ครับเป็นในทานเป็นสัตว์กษัตริย์เท่านั้นเองส่วนปัจจัยก็ไปถวายค่าน้ำค่าไฟวัดหรือก็จะไปถวายชำระหนี้สงฆ์อะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นบุญตรงนั้นดีกว่านะพอเข้าใจเนาะเจริญพรขอการพอกับพอดีมีสายเข้าจากโคราชโยมต้องรอเจริญพรเจริญพรโยมขอคุณอาถามว่าให้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับฌานฌานนี่มันเป็นยังไงอธิบายหน่อยแต่ญาณนี่พอจะรู้แต่ว่าอธิบายญาณด้วยก็ได้ครับผมสงสัยว่าฌานนี่มันไปทางโลกิยะขอนำมาอธิบายให้ฟังด้วยผมจะฟังทางวิทยุทางทีวีนะครับสาธุหลวงพ่อครับเหมือนอย่างว่าถ้าโยมทำได้นะโยมจะเข้าใจเลยพวกเราเห็นมากฌานเนี่ยที่คนทำได้เนี่ยต้องฌานโลกุตระฌานโลกิยะเนี่ยฌานโลกิยะเนี่ยมันยังเสื่อมถ้าฌานโลกุตระไม่เสื่อมฌานของพระโสดาบันก็ไม่ค่อยเสื่อมแล้วนั่นนะคุณโยมถ้าเราทำได้นะนั่นแหละแค่คล้ายๆว่าฌานโลกีเนี่ยยังเสื่อมได้ที่บอกว่าครูบาอาจารย์ก็พูดให้ฟังว่าเหมือนอย่างเราเหาะได้เนี่ยแต่มันยังเพิ่งได้ใหม่ๆเนี่ยเกิดมันจิตมันดับไปล้นเลยนะหมอทำน้ำดีกว่านั่นแหละมันยังจมน้ำไม่เป็นไรแต่ล้นลงมานี่เจ็บท่านบอกนั่นแหละทีนี้นะโยมทำไปเถอะทำไปแล้วต่อไปอ่ะมันจะเข้าใจถ้าได้โสดาบันเนี่ยมันจะเข้าใจเลยปฐมฌานนั่นน่ะเห็นมั้ยตติจตุตฌานตติจฌานอะไรเนี่ยที่เนี่ยนะแค่ฌานหนึ่งนะหลวงพ่อสังวานบอกท่านบอกไม่ต้องถึงฌาน4หรอกนั่นน่ะท่านเล่าให้ลูกศิษย์ฟังนะคุณโยมนะทีนี้เราก็ไม่ต้องไปใจร้อนหรอกทำของเราไปทำของเรารักษาศีลภาวนานี่แหละดีมากท่านบอกว่าเห็นมาบางคนอ่ะพอสำเร็จแล้วบางคนก็ได้ทุกอย่างเลยแบบแม่บุญเรือนนั่นแหละพอทำไปทำมาได้อภิญญา6มาด้วยนั่นแหละที่บอกว่าเข้าฌาน4ได้สบายเลยเนี่ยที่บอกว่าวิชา3มันก็มาด้วยนะลุงก็ใหญ่บอกหายตัวได้ระลึกชาติได้นะห่อเหินเดินอากาศได้แม่บุญเรือนนะทีนี้ก็นี่แหละท่านบอกว่าให้รวบรวมนี่แหละอินทรีย์อันเนี้ยอินทรีย์บุญของเราเนี่ยที่ยังอยู่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยรวบรวมศีลสมาธิมันมาท่านบอกว่ามาไม่รู้ตัวท่านบอกเหมือนโดดน้ำตูมตามมาเลยอย่างนี้นะคุณโยมนะครับเดี๋ยวขอเสริมให้พอนิดนึงนะครับคุณโยมอาจจะอยากรู้เรื่องขององค์แห่งฌานเพราะฉะนั้นทางไวยากก็จะบอกไว้ว่ามีวิตกมีวิจารมีปิติสุขเอกคตานี่ฌานที่หนึ่งวิตกก็ยกจิตขึ้นก็คือสติวิจารคือพิจารณาอย่างก็พิจารณาลมหายใจก็ได้พิจารณากายก็ได้เมื่อพิจารณาไปแล้วเกิดปิติขึ้นมาก็เกิดความปิติเมื่อปิติเต็มที่แล้วปิติดับไปก็เกิดสุขขึ้นมาแล้วสุขเมื่อเต็มกำลังแล้วสุขดับไปก็เกิดเอกคตากายเดียวจิตเดียวจิตเป็นหนึ่งตรงนั้นตั้งมั่นเพราะฉะนั้นการมีเป็นอารมณ์ฌานคือสมาธิที่มีระดับที่ละเอียดแล้วก็ลึกลงไปเท่านั้นเองแล้วก็ญาณก็คือความรู้ญาณคือปัญญาที่อย่างรู้ได้ตามความเป็นจริงนั้นยังพอสั้นๆแค่นี้ก่อนนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เวลาของรายการเราก็เดินมาถึงช่วงที่1หมดเวลาลงก็เดี๋ยวขอพักสักครู่แล้วพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมสว่างใจเจริญพรโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะส
หนดการขอบรรพชาอุปสมบทหมู่ในวันอาสาฬหบูชาวันอังคารที่19กรกฎาคม2559มีดังต่อไปนี้ค่ะบุคคลทั่วไปผู้ว่างงานทำงานแต่ไม่มีหนังสือรับรองการทำงานวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดคือวันที่19มิถุนายนนี้ผู้ที่ทำงานเช่นข้าราชการรัฐวิสาหกิจบริษัทห้างร้านเอกชนต่างๆรวมถึงนักศึกษาที่ต้องการลาบวชมีระยะเวลาบวชน้อยต้องมีใบอนุญาตลางานมาแสดงวันสุดท้ายที่รับสมัครพร้อมทั้งปลงผมเป็นผ้าขาวอยู่วัดในวันที่4กรกฎาคมสมัครด้วยตนเองที่ศาลาสงฆ์หรือที่ประชาสัมพันธ์หน้าเรือนไทยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์086-009-3566ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อรองรับการรักษาพระเถรานุเถระตลอดจนผู้ป่วยในจังหวัดหนองคายและใกล้เคียงและร่วมทอดกฐินสามัคคีในวันอาทิตย์ที่30ตุลาคม2559ณวัดป่านาขามอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายเพื่อร่วมสมทบทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบริจาคได้ที่ธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์และธนาคารออมสินตามเลขที่บัญชีที่ปรากฏบนหน้าจอหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่089-944-9170 0961561955วันที่23และ24กรกฎาคมนี้ปลูกป่าคืนมูลบนประจำปีพุทธศักราช2559ติดต่อสอบถามร่วมเดินทางได้ที่สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมพุทธภูมิ SDBTV 999หมายเลขโทรศัพท์024961160สำนักงานวัดสังฆทานหมายเลขโทรศัพท์024961240วันอาทิตย์ที่10กรกฎาคม2559วัดป่าผาตาดทานสวรรค์ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนสร้างถังเก็บน้ำและขุดลอกขยายสระกักเก็บน้ำติดต่อสอบถามร่วมบุญได้ที่โทร081-805-1457หรือที่081-655-9882และสามารถร่วมบุญผ่านทางบัญชีธนาคารธนชาติชื่อบัญชีวัดป่าผาตาดทานสวรรค์สาขาทองผาภูมิประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี400-202-7905พระพุทธรูปปางมานวิชัยสูง5วา1ศอกหน้าตักกว้าง9ศอก3นิ้วหลวงพ่อโตวัดสังฆทานปีพุทธศักราช2511ปีพุทธศักราช2537
วัดสังฆทานขอเชิญร่วมบุญใหญ่ทองคำหุ้มองค์หลวงพ่อโตติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961160หรือร่วมบุญโดยโอนปัจจัยผ่านทางธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานสาขาประชาชื่นประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124ที่พักนักบวชหลังใหม่วัดสังฆทานขณะนี้ได้ดำเนินการสร้างแล้วกว่า 70% ขออนุโมทนาบุญกับญาติธรรมทุกๆท่านที่ได้ร่วมบุญในการจัดสร้างและสำหรับญาติธรรมท่านใดที่มีความประสงค์จะร่วมบุญสามารถสมทบทุนเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี092-250-1124โลกของทีวีใบนี้ที่เราจะทำเป็นโลกของธรรมะเจริญสุขญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลาย ก็มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจและในช่วงที่2นี้ทางรายการของเราก็ยังได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชคุณหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเป็นองค์ตอบปัญหาให้กับสาธุชนทุกท่านอยู่สาธุชนท่านใดมีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือว่าอยากจะถามปัญหาธรรมะต่างๆก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์024961160หรือผ่านทางคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่มาก็ได้ที่เบอร์024961160หรือฝากทางเอฟเอสได้ที่เบอร์422-1080ครั้งละ3บาทก็ช่วงนี้ช่วงที่สองก็นิมนต์หลวงพ่อพกบัญญัติของครับมียอมโทรมาพอดีมีคำถามจากทางบ้านนะครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านจากคนแอดปทุมธานีถามว่าพ่อแม่เสียชีวิตนานแล้วแต่ก่อนโยมกับพี่สาวไปปฏิบัติธรรมบ่อยๆช่วงหลังไม่ค่อยมีเวลาไปใส่แต่บาตรทำบุญแต่พี่สาวฝันเห็นพ่อแม่บ่อยมากเป็นเพราะอะไรท่านต้องการอะไรหรือเปล่าครับเขาสบายถ้าเขาสบายใช่ถ้าเขามาแบบรูปสบายเขาก็ไปสบายแต่ความจริงอ่ะพ่อลูกพ่อแม่บางทีก็ฝันบ่อยก็มันก็เหมือนว่าจิตเนี่ยที่บอกสายธาตุสายธรรมนั่นอ่ะทีนี้เราก็ดูเจตนาของเราที่เราได้รักษาศีลก็ดีได้ทำบุญสุนทานนั่นน่ะเราก็หลวงปู่บอกว่านานๆเราก็มาถืออุโบสถทีนึงก็คุ้มแล้วหลวงปู่เคลื่อนนะไม่ต้องมาตลอดไม่ต้องมาบวชก็ได้แสดงว่าพ่อแม่คงอยากให้มาปฏิบัติใช่ทีนี้ก็นี่แหละ
ถึงบอกว่าก็ดีอย่างได้เราจะได้ง่ายคิดเนี่ยเพราะว่าเราก็อายุมากกันขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยว่าความตายมันจะมาวันไหนเราก็ไม่ประมาทเราก็มีเวลาเราก็ภาวนาของเราที่เราไม่ทิ้งหลวงพ่อสนองเราก็ไม่ทิ้งหลวงพ่อสังวานใช่ไหมนั่นเราก็ตามหลวงปู่ไปหลวงปู่พุทธา890ก็ยังพยายามเมตตาจริงๆหลวงปู่ทุกองท่านเมตตานั่นแหละสบายอ่ะท่านสบายแล้วแต่ท่านก็สงสารลูกศิษย์นั่นแหละที่ก่อสร้างอะไรต่ออะไรก็เพื่อว่าให้โยมเกาะบุญไปนั่นเกาะทานถ้ายังไม่ได้นิพพานใช่ไหมนั่นแหละทางไงพวกเราเนี่ยได้เกาะศีลเกาะภาวนาไปนั่นนะจะได้บางคนน่ะทำได้เก่งครับชาตินี้ก็สมหวังเลยใช่ไหมนั่นเพราะฉะนั้นเรานี่แหละเราชาวพุทธเราจะได้ไม่อายคนต่างชาติใช่ไหมพอถามว่าแก่นแท้ของชาวพุทธน่ะมันเป็นยังไงชาวพุทธทำไมถึงทะเลาะกันทำไมถึงฆ่ากันทะเลาะกันก็บอกว่าเราก็มานึกดูมันพุทธหลายอย่างนั่นน่ะกว่าจะเป็นพุทธแท้พุทธมีสมาธินะเห็นไหมพุทธเข้าถึงนิพพานนะเรียกว่าเข้าถึงธงชัยพุทธศาสนาใช่ไหมโยมนั่นน่ะแล้วผมเป็นพุทธครับแต่ผมก็ยังกินเหล้าอยู่เลยครับเนี่ยยังเนี่ยหามือก็ถือแก้วใช่ไหมผมเป็นชาวพุทธครับเนี่ยมันก็ไม่ถูกละพุทธเหล้าพุทธขวดแบบอย่างนั้นเนี่ยเห็นไหมนี่เนี่ยเราไปว่าเขาก็ไม่ได้เนาะเขากำลังกินอยู่ใช่นั่นแหละเขาก็ยังเหมือนว่ากรรมของเขายังไม่หมดนั่นแหละพอเขาหมดแล้วโอ้โหนี่มันเป็นเรื่องทุกข์ร้อนนี่เป็นเรื่องที่ไม่ได้ประหยัดให้กับครอบครัวเลยอะไรต่ออะไรกินมากกับลูกหลานใช่ไหมภรรยาจะกินภรรยาก็ต้องนึกถึงลูกวันข้างหน้าเนี่ยสมัยเนี้ยพรุ่งนี้เราจะไปหาพอไหมเนี่ยอะไรต่ออะไรเนี่ยคู่ที่เป็นแม่เนี่ยเห็นไหมแม่เห็นไหมที่รักลูกเห็นไหมต้องประหยัดหมดทำไมแม่ถึงประหยัดเหลือเกินเราเป็นเด็กๆก็ไม่รู้เห็นไหมกว่าจะได้มาใช่ไหมตลบบาทนั่นน่ะเราก็เลยโอ้หัวอกพ่อแม่เป็นอย่างนี้เองนะนึกถึงวันข้างหน้านั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธเนี่ยเราขยันอะไรก็สู้ขยันภาวนาไม่ได้นะท่านบอกคนสุดท้ายเราอะไรไปไม่ได้ท่านบอกหลวงปู่สังวานเห็นไหมทำไว้ท่านก็ไม่ได้ห่วงเลยว่าเนี่ยผมทำไว้กับเพื่อคนรุ่นหลังแต่ท่านไม่มานึกเลยว่าเนี่ยเราจะตายแล้วเราเสียดายเหลือเกินท่านไม่พูดเลยบางคนร้องไห้เลยใช่ไหมที่ห่วงห่วงสมบัตินั่นแหละให้กลัวลูกจะเอาไปทำไม่ดีน่ะตายแบบตาไม่หลับบางคนนั่นแหละเพราะมันห่วงเธอจนไม่รู้จะทำยังไงนั่นแหละแต่เถ๋บางคนเห็นไหมพอตายเพราะความห่วงนี่แหละตายเพราะความหวงนั่นแหละเอ้าเขาจะมาฆ่าแล้วนะฆ่าก็ฆ่าเอาปาดคอก็ปาดคอนั่นแหละเขาปาดจนคอจนตายนั่นแหละเขาก็เอาไปหมดบ้านเลยถ้าเราให้เขาเนี่ยบางทีตำรวจยังเอาไปเอาคืนมาได้หลวงพ่อสนองก็เข้าใจพูดนะนั่นนะเอายอมตายไม่บอกที่ซ่อนก็ฆ่าให้ตายนั่นแหละนะเอาช้างมาเหยียบมั่งอะไรมั่งเห็นไหมโบราณตายแล้วให้ความรู้สึกนะมันก็ยังเจ็บอยู่นั่นนะช้างมันเหยียบเจ็บนะความรู้สึกนะที่วิญญาณมันก็ยังเจ็บอยู่อย่างนั้นพอมาหาคนนั่นแหละท่านบอกว่าอุปทานนั่นแหละอุปทานดวงสุดท้ายที่เราเกาะอะไรได้ใช่ไหมเราอยากได้ทั้งโลกเลย
เราเป็นเจ้าของคนเดียวเลยเรารวยคนเดียวแต่เราก็ต้องตายใช่ไหมนั่นแหละถ้าสมมติเราอยากได้คนเดียวเลยเนี่ยอยากได้ทั้งหมดแผ่นดินของทั่วโลกน่ะเราจะได้เป็นเศรษฐีโลกแต่เศรษฐีโลกก็ต้องตายถ้าเศรษฐีทำไม่เป็นใช่ไหมทำทานไม่เป็นนั่นแหละเห็นไหมก็ทุกข์อีกนั่นแหละร้องไห้ไปตายไปก็ไปร้องอยู่นั่นน่ะค่ำควรนั่นแบบนั้นก็มีใช่ไหมทุกข์นั่นแหละจึงบอกว่ามันละเอียดเนาะชาวพุทธเนี่ยเห็นละเอียดไงจึงบอกว่าชาวพุทธที่ดีนั่นแหละเห็นไหมชาวพุทธที่ดีมันเป็นอย่างนี้ชาวพุทธที่บอกว่าทำไมสุภาพเรียบร้อยนี่แหละก็ได้มาจากวินัยของพุทธเจ้าใช่ไหมวินัยของพระชาวพุทธจึงเรียบร้อยชาวพุทธจึงสุภาพเรียบร้อยต่อมาเห็นไหมไอ้วิทยาศาสตร์มันเข้ามาเยอะๆไม่เชื่อแล้วนั่นนะไม่เชื่อแล้วสู้อันนี้ดีกว่าไปเล่นไปเต้นกันดีกว่านั่นนะก็เลยไม่เชื่อเด็กๆไม่เชื่อพ่อแม่มันเป็นอย่างนั้นนะ น่าสายมากกับพอดีมีสายเข้าจากสงขลาโยมรัตนาเจริญพรนมัสการค่ะพระอาจารย์โชคดีคุณโยมค่ะอยากจะถามว่าที่เขาเก็บกระดูกพ่อแม่ไว้เนี่ยเห็นบางคนว่าเอาไว้ไม่ได้เป็นยังไงบ้างคะถ้าเอากระดูกพ่อแม่ไว้มันนี่แหละความนี่แหละวิทยาศาสตร์มันเข้ามาเกมมั่งอินเทอร์เน็ตมั่งเข้ามาเขาเลยลืมไปว่าอันนี้แหละพ่อแม่เป็นพระอรหันต์น่ะเห็นพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรนั่นน่ะแต่ทีนี้กระดูกพ่อแม่มากราบไหว้ใช่ไหมทำไปทำมาที่เขาเล่ากันนั่นแหละโอ้ยกระดูกพ่อแม่กลายเป็นทองคำฟังทางโทรทัศน์ได้ไหมคะได้กระดูกพ่อแม่กลายเป็นทองคำไงนั่นน่ะก็เลยเออพ่อแม่มีบุญใช่ไหมลูกกตัญญูพ่อแม่ก็มีศีลธรรมใช่ไหมนะบ้านั่นแหละจึงบอกว่าเขาก็ได้กระดูกนั่นแหละไปขายไปมันเป็นทองคำเนี่ยนั่นแหละเห็นไหมเป็นลักษณะอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยที่ไหว้เนี่ยสมัยก่อนมันไม่มีรูปถ่ายรูปอ่ะก็เลยปู่ย่าตายายก็เอากระดูกพ่อแม่เอาฟันมาแฝนคอนะให้นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงมาเห็นไหมบางคนกลายเป็นเมตตาแก้วคาติกนะบางทีเห็นไหมไปลบไม่มีอะไรพ่อแม่ก็จนฉีกชายพระถุงให้ลูกไปเนาะนั่นแหละพอขยิ่งมากก็นึกถึงคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมพ่อแม่ยังช่วยได้นั่นเลยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าคนสมัยใหม่จะเอาไปทำไมเราคิดเท่ากระดูกใช่ไหมน่ะกลัวอีกลูกหลานกลัวอีกนั่นแหละเนี่ยเขาว่าคิดไปโน่นเลยเขาคิดไปอย่างนั้นเพราะว่านี่น่ะจึงบอกว่าบางคนน่ะเขาเลยเอารูปไปทิ้งหมดเลยรูปคนเก่าๆคนจีนเห็นไหมเขาดีที่ตรงเนี้ยเขารู้จักกตัญญูเอาไม้คานมาไหว้เอากระบุงมาไว้เนี่ยผมรวยมาเพราะไม้คานเพราะผมกินก้อนกรวดนะชุบเกลือคั่วเกลือ8ก้อนเนี่ยเห็นไหมเขาก็เอาไว้กราบไหว้ปิดทองเนี่ยนึกถึงคุณเขาไม่ใช่คนโง่ใช่ไหมเขารวยมาเพราะเขาอดทนนะเขายังบูชาไว้ได้เพราะพ่อแม่นะเห็นไหมพ่อแม่เลี้ยงเรามาต้องอยู่ในท้องเลยถ้าพ่อแม่แกล้งล้มซะหน่อยก็ไปกระแทกก็นั่นแหละพ่อแม่โอ้โหต้องระมัดระวังกว่าจะออกมาได้เห็นไหมพ่อแม่ไอ้ลูกๆคนเก่าๆเขาจึง
รักพ่อรักแม่เขานั่นแหละคุณโยมนั่นแหละแล้วเขาก็มีความสุขใช่ไหมนั่นแหละที่จะบอกว่าคนจีนบอกว่ารวยห้ายุคเนี่ยบ้านนั้นน่ะเจริญนั่นน่ะเจริญมากเศรษฐีรวยห้ายุคน่ะพอยุคพ่อแม่ตายแล้วไอ้ลูกมันก็ล้มละลายหมดน่ะก็เพราะว่ามันรักษาสมบัติไม่เป็นรักษาศีลไม่เป็นไงน่ะลักษณะอย่างนั้นน่ะไม่ได้ลืมคุณพ่อคุณแม่อะไรต่ออะไรมันละเอียดนะเรื่องคุณพ่อคุณแม่ถ้าเห็นไหมหลวงปู่วรามท่านยังถ่ายรูปของท่านแม่ท่านเอาไว้ที่กุฏิของท่านนั่นแหละเราไปนึกโอ้ยหลวงปู่ท่านรักแม่ท่านนะนั่นแหละหลวงพ่อนงเห็นไหมแม่ท่านตาบอดท่านยังเอาแม่ไปบิณฑบาตมาเลี้ยงแม่เทศให้แม่ฟังทุกวันนั่นแหละนั่นแหละเห็นไหมท่านพระคับประคองให้แม่ไปสวรรค์นิพพานได้นะเห็นมาเมื่อยามชรานี่แหละเราสร้างรถทิพย์ให้คุณพ่อคุณแม่เราถ้าเราสร้างถึงนิพพานได้เราก็สร้างให้นั่นแหละเราก็พยายามไม่ให้แม่ไม่โกรธแม่ไม่ให้แม่โกรธใช่ไหมนั่นแหละพระคับประคองนี่แหละเหมือนเรือนแก้วใช่ไหมเนี่ยเรือนแก้วเรือนทองนี่เนี่ยเหมือนว่าพยายามประคับประคองเหมือนองค์พระบาทสมเด็จเนี่ยพวกเราก็ประคับประคองน้ำใจท่านไม่ให้ท่านให้ท่านอยู่นานๆ นะท่านก็ห่วงประสบนิกรนั่นนะก็จึงบอกว่าเราก็นึกถึงคุณนั่นนะความดีของท่านท่านบอกว่ากษัตริย์ใจดีพืชผลไม้มันจะดีมันจะอุดมสมบูรณ์แร่ธาตุมีพระอรหันต์อีกเห็นไหมบ้านเมืองไทยจึงว่าต่างชาติจึงมองไงว่าเออเนี่ยเขาแรงกตัญญูแรงความดีรู้จักทำบุญให้ทานกันนั่นน่ะต่างชาติก็เอามานั่งสมาธิกันมั่งเอาไปเป็นศาสนาประจำชาติกันมั้งอย่างนี้แหละเห็นไหมว่าเออศาสนาพุทธนี่แหละทำให้เรามีศาสนาดีนั่นแหละทำให้ยึดเหนี่ยวจิตใจนะนั่นแหละได้ไปสวรรค์นิพพานนะคุณโยมเนาะนั่นแหละสรุปแล้ว เก็บไว้ได้นะฮะได้เพราะว่าพ่อแม่นี่เป็นปุถุชนบุคคลแล้วเราก็บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดในมงคลสูตรเลยนะเพราะฉะนั้นในมงคลที่เราจะหาได้ง่ายๆก็ด้วยวิธีนี้แหละเพราะไม่มีท่านก็ไม่มีเราท่านเป็นทั้งเทวดาทั้งพรหมทั้งพระอรหันต์ก็บูชาไว้เป็นข้อดีฮะเป็นมงคลของเราทุกวันขอให้นักเรียนลูกหลานที่ได้ฟังก็ได้เก็บไปคิดไม่ทะเลาะกันตีกันนั่นแหละกลับมาจากโรงเรียนจะไม่ทะเลาะกันไม่ดูถูกกันเนี่ยเอาชนบทใช่ไหมเอาข้าวไปกินก็จะไปดูกับข้าวกับข้าวดีไหมกับข้าวปอนไหมอะไรต่ออะไรทะเลาะกันคนเด็กๆเนี่ยทีแรกอ่ะเป็นเรื่องเพราะนิสัยเด็กๆที่ล้อกันมั่งอะไรกันวะพอโตขึ้นมันก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยทีนี้มันไม่ชกมวยกันอย่างเดียวสินะมันจะเอามีดเอาปืนเอามาเฟี้ยงกันเนี่ยระเบิดบ้างเห็นไหมความโกรธความมาฆาตถึงหัวแตะกันไม่ได้เพราะฉะนั้นลูกหลานอย่าไปตีกันอย่าไปทะเลาะกันต้องกับเด็กๆนั่นเห็นไหมเหมือนไก่ชนอ่ะมันเป็นพันธุ์ของมันมันไม่บาปหรอกธรรมชาติของมันโอ้โหแต่คนที่จับไปตีนั่นมันบาปเสียเวลานะไปดูเขาตีกันทะเลาะกันนะเราเห็นเลือดเข้าเลือดออกเราเห็นครั้งเดียวเราก็สลดใจแล้วว่าโอ้ทำไมเขาคิดไม่ได้นั่นเขาขาดครับพอดีมีสายเข้าจากโคราชโยมพิสิทธิ์เจริญพรครับขอบคุณครับขอบคุณเจ้าครับโชคดีคุณโยม
ครับคือว่าผมอ่านหนังสือธรรมะของหลวงปู่ดุลนะครับเขามีคนไปถามหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ทำไมจะตัดทำโกรธให้ขาดได้หลวงปู่บอกว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันเมื่อรู้ทันมันก็ตัดไปเองมันเป็นจริงแค่ไหนครับถามแค่นี้นะครับไม่ค่อยชัดครับเรื่องก็ถามหลวงปู่ดุลบอกว่ามีคนไปถามหลวงปู่ว่าทำยังไงจะตัดกิเลสได้หลวงปู่บอกว่าตัดไม่ได้หรอกแต่เพียงแต่ว่าให้รู้ทันรู้ทันแล้วมันก็จะดับไปเองจริงหรือเปล่ารู้เฉยเห็นเฉยไงโยมต้องถามแล้วโยมจะเห็นตัวนี้มันพูดยากโยมไม่ต้องใส่อยู่นั่นแหละที่หลวงปู่สังวานเนี่ยไปกราบพระอรหันต์เนี่ยหลวงปู่สงทีนี้หลวงปู่สงก็ตอนนั้นหลวงปู่ยังได้อนาคามีอยู่ทีนี้หลวงปู่ส่งก็บอกสังวานเลยนี่นะไปทำตัวนี้แหละรู้เฉยเห็นเฉยใจดีใจเฉยเนี่ยนั่นแหละแล้วต่อไปหลวงปู่ท่านก็มาพิจารณาโอ้ไอตัวนี้มันเป็นคำของพระอรหันต์นะถ้าใครได้นั่นแหละตัวเวกขาเวกขายานเลยนั่นแหละที่บอกว่าคนตีกันเราก็ไม่เข้าไปตีเขานั่นน่ะเราก็รู้เฉยนั่นน่ะเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องเฉยนั่นน่ะคนทำบุญเราก็โมทนาเนี่ยเรียกว่าใจดีใจเฉยพอโมทนาแล้วเราก็วางเฉยนั่นน่ะใจดีใจเฉยนั่นน่ะเห็นใครทำดีแล้วก็โมทนาอย่างเนี้ยนั่นน่ะแต่พูดเนี่ยมันเหมือนสั้นเหลือเกินนะเหมือนคืบเดียวอ่ะแต่โหไปทำเนี่ยข้ามภพข้ามชาติเพราะว่าใจเนี่ยมันเหมือนน้ำอ่ะพอมีอะไรหล่นลงมามันก็กระเพื่อมนั่นน่ะทำไงใจคนไม่กระเพื่อมพระอรหันต์ที่บอกว่าฟ้าร้องก็ไม่กลัวฟ้าร้องก็ไม่สะดุ้งเพราะว่าสติท่านเต็มที่นั่นน่ะท่านเปรียบความไม่ฟังก็ต้องฝึกสติอย่างเดียวนั่นแหละยอมฝึกสติถ้าทันเมื่อไหร่มันก็ดับเองไม่เห็นฝึกสติให้มาครับทีนี้ไปถึงตาเพราะว่ายังไม่ได้สักทีไม่ได้สักทีบางทีมันไปว่างตอนนั้นก็มีโอกาสในโลกมนุษย์นี้เท่านั้นที่จะทำนะครับเพราะที่อื่นก็ไม่มีโอกาสเพราะนั้นก็ต้องทำไว้ขอการพอครับพอดีมีคำถามจากทางบ้านคุณต่ายจากจังหวัดน่านถามว่าโลกิยญาณกับโลกุตระญาณต่างกันอย่างไรน่าจะเขียนผิดญาณเป็นวิปัสสนาญาณแต่โลกิยฌานกับโลกุตระฌานมากกว่าต่างกันอย่างไรเดี๋ยวที่บอกว่าพระอรหันต์ที่ท่านได้นะเนี่ยเขาเรียกว่าญาณผู้ใหญ่ญาณเด็กๆนะท่านบอกว่าญาณเด็กๆเนี่ยมันรวดเร็วเหมือนว่าขนาดอภิญญาเนี่ยท่านยังบอกว่ามันยังเป็นญาณเด็กๆอยู่แล้วเราอ่ะความรู้ไม่พอแค่มาโอ้โหขนาดแม่บุญเรือนได้อภิญญา6พระลานยังบอกเนี่ยมันญาณเด็กๆมันรวดเร็วก็ถามโลกิยโลกุตระฌานกับโลกิยฌานต่างกันอย่างไรครับก็เป็นคำถามมันต่างกันโลกิยะเนี่ยเหมือนอย่างกับว่ามันยังเสื่อมได้ไอ้โลกุตระไม่เสื่อมถ้าได้ก็ไปถึงนิพพานส่งถึงนิพพานเนี่ยนะเหมือนว่าผู้ใหญ่อ่ะหาบของได้100 โล150 โลได้อย่างเงี้ยแต่ญาณที่ยังเป็นโลกีเนี่ยเหมือนว่าฌานเนี่ยที่บอกว่ามันยังเสื่อมได้นั่นนะคุณโยมลักษณะอย่างเงี้ยถ้ารักษาไม่ดีมันก็เสื่อมเหมือนพระเทวทัตนั่นแหละพออิจฉาพุทธเจ้าแล้วก็บ่อยๆเข้าก็เลยฌานเสื่อมเข้าสมาธิไม่ได้ก็การพอแล้วครับผมขอต่อนิดหน่อยครับผมท่านในทางนี้แต่บางทีโยมอาจจะฟังตัวปฏิบัติผมขอท่านตอบในตัวปฏิบัติท่านในทางปริยัติเขาก็ตอบให้ฟังว่าฌานมี2ชนิดโลกิยะฌานกับโลกุตระฌานโลกิยะฌานเนี่ยเป็นสมาธิในขั้นของปุถุชนมันยังเป็นปุถุชนอยู่แต่เมื่อไหร่ที่ยกจิตขึ้นพ้นจากปุถุชนแล้วเกิดวิปัสสนาญาณขึ้น
จนไปแจ้งประจักษ์ในทุกอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตขึ้นไปสู่อริยบุคคล4คู่8บุคคลก็เรียกว่าอริยบุคคลคือพระสงฆ์4คู่8บุคคลนั้นก็เริ่มต้นจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลอรหัตมรรคอรหัตผลถ้าขึ้นตรงนี้ได้ฌานนั้นเป็นโลกุตระฌานก็จะไม่เสื่อมเพราะว่าพระอริยบุคคลเนี่ยท่านศีลเป็นก็เรียกว่าเป็นศีลที่จะเป็นอริยะเป็นศีลที่ละเอียดขึ้นไปแล้วศีลที่มันคงเพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่มีการเสื่อมถ้าเป็นปุถุชนเนี่ยศีลยังไม่ถึงความละเอียดของศีลยังไม่พอก็จะมีการเสื่อมได้ดังนั้นฌานตัวเดียวกันแต่สภาวะจิตที่ไปรู้ต่างกันตรงนี้เองอย่างที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็กล่าวว่าถ้าเป็นญาณฌานผู้ใหญ่เนี่ยนั่นเนี่ยท่านขึ้นไปถึงตรงนั้นเป็นผู้ใหญ่แล้วมั่นคงแข็งแรงแต่ถ้าฌานเด็กๆก็ยังว่องไวก็จริงแต่ว่าก็ยังมีเสื่อมเด็กก็จิตใจไปไวเดี๋ยวออกนอกทางไปเรื่อยๆเหมือนกันแต่ส่วนญาณเนี่ยคือญาณปัญญาเป็นญาณรู้อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นวิปัสสนาญาณรู้เห็นตามความเป็นจริงว่ากายเราเป็นยังไงใจเราเป็นยังไงกายเราประกอบด้วยการ32ธาตุ4ขันธ์5เรามาแยกตรงนี้พอมารู้ตรงนี้ตามความเป็นจริงได้เนี่ยมันเกิดวิปัสสนาขึ้นมาตามสภาวะก็เรียกว่าสะสมไปเรื่อยๆจนถึงเต็มรอบก็จะไปเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาก็เกิดสว่างขึ้นมายกจิตขึ้นเป็นโลกุตระบุคคลหรือว่าโลกุตระฌานที่เกิดขึ้นนี่แหละก็พอเข้าใจเนาะท่านนี้หลวงพ่อครับนิมนต์หลวงพ่อครับก็ดีนะญาติโยมก็ได้ยินได้ฟังเหมือนนึงว่าบางคนนี่ก็เห็นมาบางที่เขาบอกว่าเขาไม่เอากันแล้วเขาก็กินเหล้าเมายากันอะไรต่ออะไรมีเด็กๆบางคนเขาก็ใจบุญนะเขาบอกทำยังไงนะเราจะได้พาไทยไปหมู่บ้านเขามั่งไปโปรดญาติพี่น้องเขามั่งอะไรต่ออะไรนี่แหละก็จึงบอกว่า ครูบาอาจารย์นะจะท่านไปไม่ทั่วเหมือนว่าต้องเอาวิทยุไปอย่างนี้แหละไปเยี่ยมได้ทุกวันลุงว่าตะหนองท่านก็เล่านะบอกลุงพ่อท่านมีพยายามดีใจดีนั่นแหละเมตตาเนี่ยเมตตาฌานนั่นแหละที่มีสายเข้าจากตะหีบโยมนภาเจริญพรนมัสการหลวงพ่อทั้งสองโชคดีคุณโยมค่ะเป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างก็ดีมากเลยค่ะหลวงพ่อโยมก็ปฏิบัติอยู่คนเดียวค่ะจ้าอยู่ที่บ้านโมทนาโยมมีความสุขมากหลวงพ่อตั้งแต่มาเนี่ยจะ2ปีกว่าแล้วมั้งหลวงพ่อดีครับทำไปเถอะแล้วโยมแปลกใจอะหลวงพ่อที่สวนโยมมันนะมันพลิกเพิกอะไรมันขึ้นมาเองมะเขือพวงอะไรมันเต็มไปหมดหลวงพ่อมะกงมะกรมาจากไหนก็ไม่รู้หลวงพ่อเทวดามันเต็มไปหมดเลยหลวงพ่อกินไม่หวัดไม่ไหวลูกโยมต้องเอาไปถวายหลวงพ่อนรงกฎอะเวลาหลวงพ่อนรงกฎมาอะใช่นั่นแหละแล้วแถวบ้านเขามีงานคนตายมั่งมีงานพระปริวาสโยมก็เอาไปโอ้ยเยอะแยะไปหมดหลวงพ่อนั่นน่ะเทวดาเขาส่งเสริมนั่นน่ะที่เรียกว่าบุญส่งเสริมนั่นน่ะก็บางคนบอกว่าเนี่ยข้าวหนูได้แต่บางคนมันน้ำแห้งก่อนข้าวมันตายหมดนั่นน่ะแต่เขาชอบภาวนาที่บ้านโยมมาสมบูรณ์มากหลวงพ่อโยมอยู่คนเดียวเดี๋ยวนี้ไม่อยากให้ใครมาโยมดูวัดช่องวัดสังฆทานแล้วก็เทปที่เปิดภาวนาสำเร็จดูกายดูใจนั่นแหละที่บอกว่าหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยระวังกายระวังใจเราระวังสมาธิเข้าสมาธิได้ตลอดนั่นแหละค่ะและหลวงพ่อโยมจะเล่าเรื่องมันก็แปลกนะหลวงพ่อบางครั้งอ่ะลูกไปทําอะไรหนักๆแบบไปยกไม้ยกอะไรหนักๆเนี่ยพอโยมมานั่งสมาธิ
แล้วลูกก็ตอนสมาธิก็ถอยออกแล้วล่ะหลวงพ่อเขาจะสงสัยลูกยอมจะกักไม่ให้เขาออกหรือไงนะแล้วก็จะเป็นอาการแบบว่าเหมือนมีคนมานวดเส้นน่ะมันเบาไปหมดหลวงพ่อตามตัวไม่มีเจ็บไม่มีปวดเลยเวลาตรงไหนขัดมันจะเป็นอาการแบบนั้นน่ะหลวงพ่อนั่นน่ะคนเราเนี่ยบุญไม่เท่ากันไงเขาจึงบอกว่าบุญมันไม่เท่ากันแล้วโยมก็แปลกนะหลวงพ่อว่าเอ๊ะมันอะไรมันโยมสงสัยใช่สังเกตแต่ถ้ามันเจ็บไม่ปวดเขาก็ไม่เป็นนะเพราะเขาเป็นโยมบางครั้งโยมก็รู้เอ๊ะเราเนี่ยผิดไปหรือเปล่านะแต่บางครั้งก็ชอบอ่ะหลวงพ่อเพราะเขานวดดีมากเลยดีกว่าคนหลวงพ่อเอาจ้านี่แหละโยมแต่พอโยมพอหายเมื่อยสักแป๊บนึงโยมก็ห่วงภาวนาโยมก็กำหนดจิตมาไว้ตรงกำหนดจิตมาดูในตัวแต่เขาก็หายก็กำหนดแล้วก็หยุดได้เขารู้ว่าเราไม่เมื่อยแล้วนั่นนะจ้ะเพราะฉะนั้นคนเราบุญไม่เท่ากันไงนั่นนะที่บอกว่าโยมเมื่อก่อนนะหลวงพ่อโยมขายที่มา 4-5 ล้านโยมไม่มีความสุขเลยแต่ตอนนี้โยมไม่ค่อยมีเงินมากแต่โยมมีความสุขข้าวปลาอาหารลูกเต้าเขาก็ดีหลวงพ่อเขาก็ส่งเสียกันกินไม่หวัดไม่ไหวมันสมบูรณ์ไปหมดหลวงพ่อโยมมีความสุขมากหลวงพ่อโยมขอบคุณหลวงพ่อทุกๆองค์ที่วัดสังฆทานในขอบคุณมากๆเลยค่ะโยมจะปฏิบัติให้ดีขึ้นดีขึ้นตลอดเจ้าค่ะเราเหนื่อยเราเหนื่อยมานานแล้วเราก็สบายทั้งมังค์การนะเจ้าค่ะเรื่องดีครับที่ได้พรขอเชื่อคำสอนของพ่อตนองท่านให้พรเนี่ยได้รับพรหลวงพ่อแล้วลืมท่านนี้ท่านบอกว่าคุณจะกินไม่ไหวใช่ไหมหมดจริงๆขอเชื่อคำสอนของพ่อตนองท่านให้พรเนี่ยได้รับพรหลวงพ่อแล้วถึงแก่ท่านบอกว่าคุณจะกินไม่ไหวครั้งออกรายการเนี่ยยอมต้องยอมต้องเป็ดได้นั่นนะรีโทรศัพท์ให้รีวิทยุเลยเจ้าก็ยังว่างอยู่นะฮะญาติโยมมีข้อสงสัยในการปฏิบัติธรรมหรือจะถามปัญหาธรรมะก็โทรมาได้ที่เบอร์024961163 024961163หรือจะฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ได้ที่เบอร์024961160 024961160ก็ยังสายยังว่างอยู่นะฮะจนได้ตามสบายก็คงเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากอะไรมากเพียงแต่เรามาเรียนรู้ให้ถูกตรงเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรที่มากค่อยๆทำไปผลก็จะเกิดขึ้นเองแต่นี่ปัญหาอยู่ว่าส่วนใหญ่การทำกระทำของมนุษย์เนี่ยเราต้องการผลสำเร็จที่จะได้ให้รู้ทำแล้วต้องให้ได้ผลอย่างนั้นอย่างนั้นเจตนาตัวนั้นมันแรงไปมันเหมือนกับว่าตัวอยากหรือตัวความอยากนี่มันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหตุของทุกข์พระเจ้าท่านตัดไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทำยังไงเราจะละตัวอย่างตรงนี้มันเป็นตัวละเอียดขึ้นไปหน่อยเราก็ปรารถนาอย่างนี้พอเราเรียนรู้ว่าถูกต้องอาละเส้นทางที่เราเดินเราก็เดินไปเรื่อยๆนะจะเป็นยังไงเราก็ปล่อยไปก่อนเดี๋ยวจะผลที่รับก็จะรับผลมาเองสัสิทธิ์ขอบคุณครับพอดีมีสายเข้าจากโยมสัสิทธิ์เจริญพรประสิทธิ์นะโยมประสิทธิ์เจริญพรนะครับนมัสการหลวงพ่อโชคดีคุณโยมอยากปรึกษาธรรมะหลวงพ่อเลยครับเนี่ยผมก็พระสวดวัดสังฆทานเราทุกคืนเลยนะครับเนี่ยผมจะได้บุญไหมครับเนี่ยที่นั่งฟังอยู่บ้านครับดีนั่นแหละที่ท่านบอกว่าผู้โพธิสัตว์ในอยู่ในป่าไงพอถึงวันกรวันพระก็สมาทานศีล5นั่นนะครับภาวนาไปตามไปนั่นแหละที่ว่าอัตภาพของท่านเห็นมาก็ได้บุญนั่นแหละคุณโยมแม้ว่าเราอยู่คนเดียวนะเราก็ยังได้ยินในวิทยุโทรทัศน์อะไรเราก็ยิ่งมีบุญมากนะยังได้ครูบาอาจารย์ไปโปรดเราทุกวัน
นะหลวงปู่ต่างๆนะในโทรทัศน์เห็นไหมได้บุญได้บุญนะดีกว่าเราจิตใจล่องลอยไปนะปรุงแต่งไปตอนหนุ่มๆใช่ไหมโอ้มันคิดไปสารพัดกว่ามันจะเชื่องใช่ไหมภาวนากว่ามันจะเชื่องได้เห็นไหมนั่นน่ะนี่เป็นบุญกุศลของเรานั่นน่ะเหมือนโยมผู้หญิงว่าแหละเฮ้ทำไมมันสบายเหลือเกินนั่นน่ะทำไมมันแปลกมันอัศจรรย์พอมีภาวนากล้วยอ้อยผลมากรากไม้มันขึ้นดีเหลือเกินมันมาจากไหนก็ไม่รู้มันก็มากับนกก็ได้ใช่ไหมนกมันคาบมากินอะไรตาอะไรล่นลงมานั่นน่ะเราก็ใจบุญกินไม่หมดเราก็ไปทำบุญก็เหมือนเทวดาก็ได้ช่วยส่งเสริมนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมบางคนเห็นไหมว่าเออทำไมสตางค์มาได้มาในหีบใช่ไหมหลวงพ่อปานหมอเออถ้ามาเข้าฝันใช่ไหมว่าเออเอาเกียมหีบไว้นะตังมันจะมานั่นน่ะเออตังมันก็มาได้จริงๆคนโบราณทีนี้เขาก็เชื่อเลยเรื่องถือศีลภาวนานั่นน่ะเขาก็ร่ำรวยค้าขายก็ดีนั่นน่ะทีนี้คนสมัยนี้เห็นไหมโอ้มันอยากจะรวยเร็วมันก็ไปกู้กันอะไรกันทีนี้สู้คนจีนไม่ได้รวยทีละบาททีละสลึงใช่ไหมเก็บไว้รวยไม่เป็นทุกข์นั่นนะเนี่ยรวยสมัยนี้เป็นทุกข์อ่ะเฮ้จะส่งดอกเขาพอไหมอะไรตาอะไรแย่เลยนั่นนะแต่สู้เศรษฐีสมัยเก่าไม่ได้กินดีอยู่ดีนั่งไฟห้างเมื่อยามชราใช่ไหมเออให้ปล่อยให้ลูกหลานมันขายกันนะไอ้ลูกหลานมันทำเราสบายแล้วมีเงินเก็บไว้กินนั่นแหละเห็นไหมคนจีนนี่แหละเราจะทำยังไงเราจะไปทิ้งโบราณก็ไม่ทิ้งสมัยใหม่เราก็เอานะเราก็รับได้แต่ให้มันพอสมควรใช่ไหมรับถ้าจนพ่อแม่ไม่รู้เลยนะแย่เลยพ่อแม่ไม่สนใจพ่อแม่ชราแล้วก็เรื่องของพ่อแม่นะขนมสักถุงนึงก็ไม่เคยซื้อไปให้พ่อแม่พ่อแม่รวยแล้วแต่น้ำใจเนี่ยสำคัญท่านบอกว่าน้ำใจนะแม่หนูซื้อผมซื้อมาฝากคุณแม่นะครับอะไรต่ออะไรนั่นนะเห็นไหมเนี่ยท่านก็บอกเราไม่อยากเอาหรอกแต่น้ำใจอ่ะนั่นท่านบอกเราเคยได้ยินผู้ใหญ่เขาพูดกันเนาะอันเนี้ยเราก็ไม่เคยแต่งงานไงนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้เราเออภาวนานี่เองจึงบอกว่าน้ำใจนี่สำคัญถึงแม้ว่าเราจะรู้เรื่องของชาวบ้านเราก็ไม่ไปพูดไม่ไปนินทาปาร์ตี้อะไรมันก็ดีไงที่ว่าไฟภายนอกไม่ให้นำเข้ามาบ้านเราไฟภายในก็ไม่ให้นำออกไปไอ้สิ่งไม่ดีนั่นน่ะไปให้ชาวบ้านได้ยินทีนี้มันก็นินทาพวกเรานั่นแหละเห็นว่าก็เพราะว่าเราก็มีความสุขนั่นแหละที่บอกว่าวิสาขานะพ่อแม่ก็สอนมานะไฟไม่ให้นำออกไฟภายนอกก็ไม่ให้นำเข้ามาไอ้พ่อผัวได้ยินเขาเอ๊บ้านนี้มันสอนแปลกๆนั่นน่ะทีนี้ก็เห็นว่าข่าวสารสารพัดมาเข้าหูเราหมดเราก็ต้องทำเป็นกลางเราก็จะไปกุ้มใจเราเอาธรรมะมาเข้าหูเรามากๆนั่นน่ะดูเพื่อจะได้รู้ว่าเออมันทำยังไงกันมันทุกข์ยังไงกันเท่านั้นถ้าเราไปเครียดกับเขานะบางคนบอกหลวงพ่อถนองเข้าใจพูดนะด่าเข้าไปอีกใช่ไหมนั่นแหละเครียดสินะบางคนทำให้เป็นโรคหัวใจโรคประสาทโรคความดันได้นั่นแหละท่านบอกว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกเออเช้าขึ้นมายังให้ยิ้มให้หัวเราะกันนั่นแหละ
ไม่ว่ากันอะไรกันใช่ไหมไม่พูดในคำเล็กคำเบานี่แหละคำหนักคำเบานะนินทาว่าร้ายกันนั่นแหละจริงมั่งไม่จริงมั่งทำให้เกิดทุกข์ใจนั่นแหละมันเป็นเหตุทำให้บ้านเมืองก็ทุกข์ร้อนก็ไปอีกใช่ไหมต้องติดคุกติดตารางก็เพราะให้คำพูดคำจากันเห็นไหมเอาไอ้บ้านนั้นเกเรเหลือเกินนั่นเห็นไหมลูกหลานทำยังไงถึงจะเลิกกันได้เห็นแน่ความเห็นใจพ่อแม่คนโบราณเนี่ยเขารักพ่อรักแม่กลัวจะทำผิดเอาเรื่องมาให้พ่อแม่หนักใจนะคุณหนูนะแต่ตัวเล็กๆถ้าได้ยินแล้วก็นึกถึงนั่นแหละกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ทุกวันไปโรงเรียนนี่แหละพ่อแม่ก็ชื่นใจนี่แหละมันสร้างนิสัยที่ดีครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนเขามีพระคุณนั่นแหละเห็นไหมบางคนเห็นไหมก็หวงกันหวงเองใช่ไหมมึงไม่ใช่ลูกกูก็เอาไปกินหมดนั่นแหละเห็นไหมบางคนนั่นแหละก็ทำให้ทุกข์นะหน่วยงานก็ทุกข์นั่นนะเห็นไหมกินกันหมดอะไรแต่อะไรบางคนไม่ได้กินเนี่ยมึงกินมากมึงกินน้อยได้กินนี่แหละเห็นไหมก็เพราะว่าไอ้ความหิวนี่แหละมันทำให้ทุกข์นะแต่เราทำไงอ่ะพระบอกให้แบ่งกันนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเมตตากันมันก็พออยู่กันได้นะพวกได้ก็เจอจานกันนั่นแหละครอบครัวก็มีความสุขเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านก็มีความสุขแกงถ้วยเดียวไม่มีแล้วสมัยนี้เห็นไหมอยู่ใกล้กันก็ไม่เคยเอาแกงมาให้กันมีแต่ความทุกข์มาให้กันขอกราบครับพอดีมีใครเข้าจากกทม.โยมสมบัติเจริญพรสวัสดีมาตรการค่ะโชคดีโชคดีคุณโยมอยากจะถามว่าสวดมนต์ในม้งได้หรือเปล่าคะจะบาปไหมในม้งได้หรือเปล่ายุงมันไม่กัดดีมาถ้าเราอยู่คนเดียวยุงมันไม่กัดใช่ไหมเออนั่นแหละดีนั่นแหละยุงก็ไม่กัดใช่ไหมนั่นแหละไม่บาปนะคะเออไม่บาปหรอกเพราะว่ามันยุงไม่กัดเรานั่นแหละแล้วเราภาวนาได้นะจบมาตรการลาเจริญพรถามแค่นี้ค่ะเป็นบุญนะโยมอยู่ในโมงยังสวดมนต์เลยเป็นบุญเลยเราฟังทางสวดครับอาโถนิมนต์หลวงพ่อทีนี้นอนก็ภาวนาจนหลับนั่นแหละท่านบอกว่าให้สังเกตตัวตื่นตัวหลับเนี่ยถ้าทำได้นั่นแหละโสดามันจะเกิดกับเราโอ้โหทำตลอดชีวิตนะบางคนเขาก็เห็นนั่นน่ะเขาเห็นตัวตื่นตัวหลับก็หลวงพ่อทั้งวานบอกให้จับให้ได้นะแล้วจะมีเป็นมงคลชีวิตนั่นน่ะตัวตื่นตัวหลับเนี่ยนั่นน่ะพอตื่นมาสติก็มาเลยเนี่ยศีลก็มาเลยนั่นน่ะท่านบอกใหม่ๆเราต้องรักษาศีลแต่พอได้โสดาแล้วศีลรักษาเราโอ้โหสติรักษาเราพอเราจะทำบาปไม่ได้มันเป็นบาปเนี่ยอายมาปรากฏเลยมันนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวไม่ได้บาปเนี่ยไม่ได้อายนั่นเห็นไหมคนไม่รู้แต่ใจมันอายนะนี่แหละโสดามันจะมาทางเนี้ยถ้าเป็นพระอริยเจ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วโอ้โหทีนี้สติเต็มที่เลยที่บอกว่ากินข้าวของคนอื่นเหมือนกินข้าวของตัวเลยนั่นน่ะไม่บาปเห็นไหมพระอรหันต์กินข้าวใครเป็นมงคลของบ้านนั้นด้วยนั่นน่ะจิตใจมาท่านพูดเอาไว้หลักเนี่ยนี่แหละจึงบอกว่าละเอียดมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราชาวพุทธเนี่ยพุทธไปอยู่ที่ไหนอ้าวทานข้าวกันมาแล้วยังอิ่มมาแล้วยังเนี่ยอ้าวทานเลยเชิญทานข้าวกันนะทานข้าวทานน้ำเนี่ยคนต่างชาติมาเห็นเอ๊
มึงคนไทยนี่แปลกนะพอมาก็เรียกกินข้าวกินน้ำนั่นแหละเห็นไหมเขาก็เลยเอาประเพณีเนี้ยไปเผยแพร่พอมาสร้างวัดสร้างวาเขาก็ดีใจคนต่างชาติก็นั่งกรรมฐานกันละสวดมนต์เนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยถึงบอกว่าเราเนี่ยเสียดายมรดกของเราใช่ไหมมรดกไทยที่เราจะจากกันไปในโลกเนี้ยเห็นไหมแล้วลูกหลานจะทำหรือเปล่าต่อไปที่ว่าลุงพ่อสังสนองบอกแกงถ้วยเดียวกินได้ทั้งปีนั่นนะเห็นไหมบ้านนั้นก็เอามาให้บ้านนี้แกงอร่อยก็เอามาให้นั่นนะครับพอดีมีสายข้าวจากสุรินทร์ยมวันเจริญพรโยมจะถามหลวงพ่อว่าโยมมีสามีมีหลานมีลูกมีหลานแล้วแต่สามีไปมีเมียน้อยก็เลยเสียใจก็ไปเอาไปคบกับผัวคนอื่นเขาก็มีลูกมีหลานเหมือนกันจะบาปไหมคะบาปบาปที่ยอมนี่แหละเขาไปก็เรื่องของเขาแต่เราก็ไม่เอาเราก็พอแล้วเราบอกว่าเราก็อายุมากแล้วช่างหัวมันเถอะเรามาถือศีลดีกว่าใครไม่อยากขึ้นต้นงิ้วน่ะใช่ไหมใครไม่อยากขึ้นต้นงิ้วแม้กระทั่งขึ้นต้นไม้เราก็ขึ้นไม่ไหวโยมบาลบังคับไปขึ้นทั้งวันตายเลยนั่นน่ะเห็นไหมวิญญาณก็เก่าเขาเอาหอกแหลมแทงเอาตกลงมาตายเดี๋ยวฟื้นอีกเดี๋ยวเป็นตัวเป็นตนตายขึ้นไปอีกโอ้โหเมื่อไรจะหมดทีนี้เรารักษาศีลดีกว่าเรารักษาพรหมจรรย์ตลอดชีวิตนะศีลข้อ3กลายเป็นข้ออภัมอภัมมจริยาเราจะไม่ยุ่งกับใครเราจะไม่ยุ่งกับผัวคนอื่นก็ไม่ยุ่งนั่นนะเราก็ถือพรหมจรรย์ตลอดชีวิตเนี่ยตายแล้วไปเป็นเทพเป็นพรหมมีความสุขกว่าโลกมนุษย์เยอะนั่นน่ะแท้มาคุณโยมเพราะฉะนั้นเมื่อเราผิดไปแล้วเราก็รักษาใหม่ตั้งต้นถือศีลเราไม่ยุ่งดีกว่านั่นน่ะเห็นไหมบางคนบอกว่าพอป่วยแล้วจะมาตายกับหลวงพ่อจรัญสิงห์บุรีใช่ไหมเหม็นยังไม่ทันตายแล้วเหม็นนะเหม็นโอ้โหพระนี่จะอาเจียนหมดแล้วเป็นในมะเร็งน้ำเหลืองมันเหมือนกันจะเน่าละแล้วหลวงปู่ก็แกยังไม่ตายถ้าหลวงปู่ก็รู้นะท่านก็หายาให้กินสมุนไพรนั่นน่ะบอกผมจะบวชตลอดชีวิตแต่หลวงปู่ท่านรู้ว่าเออยังมีภาระบวชพรรษาเดียวก็ดีแล้วท่านบอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะเราจะให้มันเน่าเหมือนว่าคนไม่ถือศีลแล้วก็ไปเจ้าชู้กันอย่างเงี้ยเหมือนมันเน่าในอยู่นั่นน่ะมันเน่าไปเรื่อยมันระบาดไปเรื่อยถ้าเราจุดซะโยมผู้หญิงเรื่องพุทธโยมผู้ชายไปห้ามท่านไม่ได้ก็เราหยุดของเราดีกว่านั่นน่ะก็เห็นมันลำบากเนี่ยลูกผู้หญิงเคยมีบุตรก็เคยใช่ไหมนั่นแหละบางคนทีนี้เราหยุดมันเลยเอาให้มันตายนั่นแหละเอามันตายอยู่ในศีลธรรมนะไปเป็นเทพเป็นพรหมนะหลวงปู่ท่านก็บอกถ้าใครหยุดได้เนี่ยมันเป็นบุญเหลือเกินมันเป็นบุญเหลือเกินอาตมาเคยเห็นคนข้างๆบ้านเห็นไหมนั่นแหละวันหลังเขาก็ตายนั่นแหละเห็นไหมผู้หญิงคนเนี้ยนั่นแหละเราไม่เอาเราทุกข์คนเดียวดีกว่านะทุกข์ในใจเราไม่ต้องไปดับกับใครนั่นแหละใช่ไหมมันเกิดขึ้นมาเราก็ดับมันไม่เอาพุทโธดีกว่าเรารักษาศีลเชื่อพุทธองค์มีความสุขก็ทุกวันนี้ที่ฆ่ากันตายเอาสามีมันหวงนะถ้าไปรู้เขาเอาแต่แกไปได้แต่ยอมผู้หญิงเขาห่วง
นั่นแหละขอโอกาสครับข้าท่านเจ้าจากนครสวรรค์ครับโยมสรพรเจริญพรนะโอ้โชคดีคุณโยมโชคดีท่านพ่อค่ะสาธุอยากถามหลวงพ่อข้อหนึ่งนะคะจ้าไอ้ถ้าที่คนถูกหวยนี่มันเกี่ยวกับโชคลาภหรือบุญเก่าหรือยังไงคะเออนั่นน่ะเขาต้องเคยช่วยสังคมไว้เยอะนั่นน่ะเหมือนนึงก็ว่าน้ำท่วมไฟไหม้เขาก็ทำของเขานั่นน่ะมันลาภลอยอ่ะแต่มันเหมือนว่าเออนั่นน่ะเขาเคยทำของเขาทีนี้ก็เหมือนยังเห็นไหมบางคนเนี่ยตลอดชีวิตมันก็ไม่ถูกนั่นน่ะบุญมันยังมาไม่ได้เหมือนว่าวิบากกรรมเห็นไหมอยากให้ข้าวมันขึ้นราคาก็ไม่ขึ้นมันลงก็ไปอีกทีนี้ก็กินเหล้าดีกว่าก็ติดเหล้าใช่ไหมบางคนนั่นน่ะจ้าฮัลโหลนมัสการหลวงพ่อค่ะโชคดีโชคดีโยมต้องหลีกวิทยุก่อนนะเสียงสะท้อนใช่ถามได้เลยฮะเจริญพรโยมถามได้เลยฮะได้ยินไหมฮะว่าไอ้ที่คนถูกหวยนี่เกี่ยวกับบุญเก่าเขาหรือว่าใช่นั่นแหละอะไรคะบุญเก่าเขาทำมาดีนั่นแหละเขาทำของเขามาขนาดไม่ถูกนะขนาดบอกไม่ได้เราถือศีลเทวดาก็บอกไปให้คนอื่นก็ไม่ได้เนี่ยเห็นไหมมันจะถูกสักอย่างเอ้าถ้าถูกนะโยมจะได้มาสร้างศาลากับอาจารย์สมภพใช่ไหมหลวงพ่อสมภพท่านเล่าให้ฟังหมอใครก็ไปปรึกษาว่าผมแทงถ้าผมไปแทงมันไม่บาปเลยเอ้าเทวดาบอกไปให้คนอื่นก็ไม่ได้เพราะมันถูกแล้วมันไม่มาทำบุญนั่นเห็นไหมเออนั่นแหละแล้วก็ถูกแล้วก็มาถวายหมดนั่นนะพอเข้าใจเนาะมีคำถามอื่นไหมฮะฮัลโหลใกล้จะหมดเวลาแล้วก็พอดีเวลาของเราก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วก็ได้หมดลงแล้วท่านสาธุชนท่านใดมีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดตังคทานผมเรียกว่ารายการธรรมสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000ช่วงสุดท้ายของรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ก็ขออนุโมทนากับท่านสาธุชนที่ท่านรับฟังและรับชมรายการธรรมะสว่างใจอยู่ตลอดจนสายที่ได้โทรเข้ามาในวันนี้ก็ถือว่าท่านเป็นผู้ที่พยายามเข้าถึงแก่นแท้ของพุทธศาสนาเป็นการพิทักษ์รักษาพุทธศาสนาที่แท้จริงด้วยการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติสงสัยก็โทรมาถามแล้วก็ปฏิบัติในต่อไปก็ขอให้ความเจริญในธรรมที่มีกับทุกท่านต่อไปสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนาพ่อเลยให้พรญาติโยมครับผมก็รีบเปิดก็ญาติโยมก็ไปทำลงทานกับหลวงพ่อทองวัดอโศการามกันทุกท่านก็อาตมาก็ขออนุโมทนาที่ญาติโยมได้ไปสร้างกุศลกันครั้งใหญ่ก็ขอให้ญาติโยมมีความสุขคิดถึงหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จขอให้ประเทศไทยของเราไปให้รอดปลอดภัยแล้วก็สมเด็จพระให้แก่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานขอให้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถก็ดีขอให้ท่านมีอายุยิ่งยืนนานมีความเกษมสำราญขอให้ชาวโลกทั่วโลกมีความสุขทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุอนุโมทนาโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะ